น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณพุทธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะมันเตียบุโสสึกมาทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะอัตุนมัสการสมณสิริพรท่านดักบุญท่านฟ้าไทยนะคะเจริญธรรมสิกมาญาติโยมทุกๆคนนมัสการเตียฟ้าไทยครับการท่านดักบุญครับรายการพุทธชีวศิลป์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้นำเอาประวัติของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เล่ม3ซึ่งมีทั้งหมด4เล่มนะคะเราอ่านมาถึงเล่มที่3แล้วค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะยังเปิดโอกาสท่านผู้ชมทางบ้านนะฝากประเด็นมาขอหนังสือได้นะคะถ้าสนใจหนังสือหรือว่าอยากฝากประเด็นสักถามปัญหาก็ได้ค่ะโดยเพื่อนๆทางไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์094-258-7007 094-258-7007ค่ะวันนี้แจกหนังสืออะไรบ้างคะท่านคะหนังสือเช่นเคยไม่มีหนังสือใหม่เพราะว่าพ่อครูยังเขียนไม่จบสักทีได้นะนะปัญญา8เล่ม3อ่ะ นี่ทำชะไหนไกลโรคนะโอ้โหนี่คนป่วยกันเยอะป่วยไม่สุดคือถ่ายไม่ออกนะโอ้โรคคนมันเยอะจริงๆนะพูดไปก็นึกถึงตอนเดินลงบางคนเขามาบอกว่าเป็นโรคไอ้นี่แล้วหายโน่นนี่นะแล้วโอ้โหเขาบอกเป็นโรคอันนี้เยอะโรคอันนี้เยอะคือก็ไม่รู้ตอนไม่รู้เรื่องว่ามันจะรักษาโรคอะไรบ้างนะแต่เขามาเขาก็บอกเราเฉยๆแล้วแต่บอกก็เดี๋ยวจะเอาเป็นตัวอย่างออกโทรทัศน์ให้คนดูแล้วเขาให้ทำไปจะได้ช่วยเขาไปด้วยบางคนเขาบอกว่าโอ้แล้วกินยามันเป็นแบบปีๆกินยาป้องกันฉีดวัคซีนกันหนูเขาบอกว่าพอมาเดินลมปราณแล้วเขาดีขึ้นเราก็เอ้ยงงๆอยู่กันนะอ๋อท่านไม่ต้องงงคือยิ่งถ้าทำต่อเนื่องอะไรก็ตามนะคือมันจะเห็นผลแต่ท่านถ้าสักแต่ว่าทำนะมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลนะฮะนี่เขาเพิ่งทำของสามครั้งแล้วก็ดูว่าสุขภาพก็ดีขึ้นแต่ว่าดูที่ใบหน้ามันจะเลือดขึ้นแดงอย่างโยมสมจิตหรือคุณตุ๊กเนี่ยโอ้โหหน้าแดงกำเลยแสดงว่าเลือดลมเดินดีนะใช่หน้ามันจะแดงขึ้นก็ว่าเดินลงไปหน้าเลือดค่ะเดือดด้วยอ่ะเล็บแหล่งเล็บต่อมาเดินนานๆเล็บมันจะเป็นสีชมพูสลับเป็นหลักไม่เป็นสีขาวนี่ไม่สีขาวแต่กำลังเอาเล็บโชว์กันนะทำชะไหนไกลโรคค่ะทำชะไหนไกลโรคทำแบบนี้ออกกำลังกายกินอาหารเพื่อสุขภาพอาหารสุขภาพนี่ก็ต้องดูอีกหมดแล้วดูการอีกกาลเทศะอีกตัวเองอีกโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะกินทุกสี่ทุกห้าไปนี่ป่วยเฉยเลยอ่ะนะนั้นจะไปกินอะไรก็แล้วแต่เธอต้องประมาณตัวเองดูตัวเองแล้วนะว่าไหนมันประโยชน์ตัวเองไหนมันประโยชน์ตัวเองก็เอาไปแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นปุ๊บป่วยอีกใช่ค่ะนะต้องสูตรนี้เท่านั้นเออนะกินตลอดชีวิตยันตายพอดีก็ตายพอดีไงอะไรเงี้ยฉันนึกถึงอะไรที่พ่อครูบอกว่าแมคโครกินแบบแมคโครโพธิรักษ์นี่แหละสุดยอดละอะไรเงี้ยนะคะคือแต่มาว่าหลักเขาเกณฑ์กินได้กินอาหารหลากหลายตามฤดูกาลที่เหมาะสมมายึดมันถือมันแล้วก็ออกกำลังกายเยอะอายุมากก็ออกกำลังกายกายบริหารเหมาะสมกับตัวเองไปแล้วจิตใจสบายมันก็ได้คนโบราณเขาก็ทำอย่างนี้แหละนั่นจิตใจดีอย่างนี้จริงๆนะคือกินอาหารตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นพืชผักก็ตามผลไม้ก็ตามถ้าไปกินของนอกฤดูมันก็ต้องมีเครื่องอะไรนะพิษมันเยอะอ่ะเคมีกันโรคนั่นก็ดูแลสุขภาพก็คือทำอย่างนี้แหละกินไปได้จะเท่าที่อาตมาดำเนินชีวิตมาถึง66ปีเนี่ยนะ66หน้าตาไม่น่าเหมือน66เลยนะฮะหน้าตาเหมือน80ไง ยังรู้สึกเหมือนวัยรุ่นเลยนะฮะยังไม่50เลยเออใช่หน้าตาเหมือนยังไม่50เลยนะหน้าตามัน80นี่เด็กกว่ากันฮะ16ปีเนี่ย15ปีเนี่ย5ปีแต่ทำไมพอกันเลยฮะใบหน้าแก่กว่ามันท่านทำไมพอกันเลยนั่นต้องจับต้องบังคับให้มาเดินโรงพยาบาลในอนาคตนอนโอ้โหแต่ผมว่าผมจะฝึกวิชากำลังภายในไอ้นี่วิชาตัวเบาเดินลมปราณนี่จะตัวเบาแน่นอนนะเดี๋ยววันหลังยังจับโยมไอ้นิทัศน์กับโยมนั่นชูมาเดินลมปราณกันแล้วบังคับท่านสมบูรณ์ทีหลังเชิญเลยรับรองท่านถ้าพบว่าโยมสองท่านนี่มาลูกต้องมาเหมือนตอนนี้โยมทูบอ่ะเปียกับหม่องก็เลยพามาเดินลมปราณทุกวันลูกก็เลยได้ทำด้วยลูกทำแต่บอกดีขึ้นใช้ได้เลยสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ย
ช่วยแม่ด้วยช่วยตัวเองด้วย คืออายุมากแล้วเท่าที่ประเมินหลายอย่างเนี่ยคือเรานั่งมากเรื่องลมเราก็เดินไม่สะดวกอาตมาเคยนั่งแล้วเป็นตะคิวเงี้ยฉันนั่งฉันข้าวตะกอนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นตะกอนเดินหัวเข่ามันก็แก๊กก็แก๊กแก๊กก็แก๊กอ้าวเป็นไรวะทีนี้ไม่เป็นนะคือเราทำไปนานแล้วก็จะได้ผลได้ผลไปเรื่อยๆนะ ไม่เชื่อก็ลองมาทำดูไม่เชื่อต้องลองมาทำดูก็เหมือนกับอะไรนะท่านคือธรรมะของพระพุทธเจ้าท้าทายให้มาพิสูจน์เราฟังธรรมะจากพ่อครูเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะจริงป่ะว่ามาลองทำมันก็จริงนี่นาพอเราได้มาส่วนใหญ่นะจะมาทำนี่นะเดี่ยงมาก่อนนั่นแหละถ้าไม่เดี่ยงก็ไม่ทำอ่ะสังเกตหลายคนอ่ะจริงท่านบางทีก็ไม่มีทางไปถ้าท่านมาทางเลือกเออกินยาอย่างโยมที่ก็มาเนี่ยเขาบอกกินยาเป็นสิบปีตายเนี่ยไตผมก็พังตับผมก็พังหมดแล้วเนี่ยผมไม่ยอมหายเนี่ยก็พอทำเดินไป2 วันบอกโอ้ท่านดีขึ้นอ้าวเนี่ยก็เป็นหลายอย่างคอยดูคุณไปว่าไปหนังสือเล่มที่2ค่ะชีวิตประวัติชีวิตพลตรีจำลองศรีเมืองโอ้โหเนี่ยมึงจำลองเนี่ยมึงจำลองตอนนี้ก็อยู่แบบเก็บตัวเงียบเลยนะ ไม่สนใจการบ้านการเมืองนะวางภาระเพราะสุขทำมาเยอะแล้ววางหมดแล้ววางละ88แล้วฮะแต่พ่อครูไม่วางพ่อครู89ย่าง90ไม่วางวัยรุ่นเลยเมื่อกี้นี้ไปเดินยังไงลุงจำลองก็ทำคุณประโยชน์กับประเทศไทยเยอะกับมนุษยชาติเยอะใช่ไหมชีวิตที่ผ่านมาน่ะบางทีเราก็เกินไปจะไปเอาแก่แล้วก็ยังบังคับให้มาทำอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมให้เขาพักผ่อนบ้างอะไรบ้างอะไรพักผ่อนบ้างถึงเวลาแต่ว่าพ่อครูในบริษัททำถึงขีดสุดเลยประเภทนั่นนะแล้วพอจะตายกันไหมว่าอ่ะตายแล้วบายบายพระครูบอกว่าขนาดเทศจะตายบอกไม่รู้เนี่ยเทศไปก็ตายเลยเออท่านบอกอ่ะท่านเคยพูดอ่ะนะเทศไปแล้วเสร็จก็ตายพอดีปุ๊บนะเรียกว่าเหมือนว่าสารีบุตรทำงานนะใช่ไหมทำเทศให้แม่บรรลุธรรมแล้วนอนที่บ้านก็ตายเลยช่วยแม่เนาะช่วยแม่เสร็จ7วันจะตายไปช่วยแม่ก่อนช่วยแม่เสร็จแล้วก็ตายไม่ได้แบบไปนอนรอความตายนะไปเทศให้แม่บรรลุธรรมก่อนเป็นโสดาบันก่อนอะไรก่อนแล้วก็ตายเลยทำภารกิจสุดท้ายเสร็จอะไรเราก็สังเกตว่าคนที่คือทำใจในใจไม่สายสมถะก็ทำงานเสร็จแล้วก็ตัดรอบโพะเสร็จง่ายเลยก็ดูว่าทำใจในใจได้เก่งนะต่อไปหนังสืออโศกอโศกนี่เล่มนี้นะใครอยากได้ก็นะหนังสือเล่มแรกที่พ่อครูเขียนคนใหม่ๆอ่านก็จะดีนะเล่มเนี้ยนะเพราะว่าพ่อครูเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายอย่างที่คนสมัยนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเบื้องต้นของใช้แต่ละแต่นะการความหวังดีหรือว่าเรื่องอบายมุขเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะมีกระโดดโลดเต้นแต่งตัวโป้อะไรพวกนี้ท่านก็สอนเรื่องกรรมคุณสอนอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นหนังสือปัญญา8เนี่ยโอ้โหมันไปไกลลิบเลยมันไม่มีเรื่องนี้เลยเนี่ยนะพ่อครูไปไกลเพราะว่าท่านก็จะเขียนจากภูมิของท่านส่วนหนึ่งด้วยที่พัฒนาขึ้นใช่ไหมคราวนี้กันตอนก่อนเนี่ยท่านเอาเบื้องต้นมาตอนนี้ท่านเพิ่มภูมิท่านด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยแล้วก็เขียนฝากไว้กับโลกด้วยมันก็เลยยากขึ้นฉะนั้นไอ้เล่มนี้มันจะทำให้คนเนี่ยอ่านได้เข้าใจมากกว่าในเบื้องต้นนะหนังสืออโศกเนี่ยนะคุณจะเลิกอบายมุขเลิกอะไรก็แล้วแต่เถอะการเล่มนี้เบื้องต้นก่อนน่าจะดีนะคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมแต่ว่าคนที่อยากบรรลุธรรมเร็วๆก็อ่านหนังสือปัญญา8ตอนนี้เล่มที่2แล้วค่ะค่ะหนังสือทั้ง3เล่มที่ท่านฟ้าไทยกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าท่านต้องแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะเพราะถ้าไม่ชัดเจนหนังสือก็จะถูกตีกลับทำให้เสียเงินเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนถ้าสนใจก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะที่หมายเลข0942587007 0942587007ค่ะมี3เล่มเล่มแรกทำไฉนไกลโรค
เป็นการรักษาโรคสมัยพุทธกาลนะคะเล่มที่สองก็อโศกค่ะเป็นหนังสือเล่มแรกที่พระครูท่านเขียนนะคะแล้วก็ประวัติชีวิตของพลตรีจำลองสีเมืองค่ะถ้าสนใจก็เพิ่มเงินทางไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์094-258-7007ค่ะค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566นะคะตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9นะคะเรียกว่าเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วก็บ้านราษฎร์ปีนี้ก็มีคนถามอยู่เรื่อยเลยน้ำจะท่วมไหมเราก็อยู่ที่ธรรมชาติอะเนาะลมคือมันสุดจะคาดเดาท่วมอยู่แล้วริมูลนะตอนนี้ริมูลท่วมตรงที่ปลูกแตงโมแตงไทยนะคะท่วมหมดแล้วนะคะแถบโน้นนะคะท่วมแล้วส่วนในหมู่บ้านนี้ก็จะท่วมหรือเปล่าก็คอยดูไปว่าจำได้ว่ามีอยู่ปีนึงดิ้นมาอยู่บ้านราษฎร์นี่นะคะเดือนพฤศจิกายนไปร่วมงานมหาปรนาที่ปฐมโศกกลับมาบ้านราษฎร์นั่งเรือมานะคะตอนไปนั่งเรือไปตอนมาวันที่11-12พฤศจิกายนนั่งเรือจากบ้านคำกลางมาที่บ้านราษฎร์แต่ตอนนี้เขาบอกว่ายุคหมดยุคโลกร้อนแล้วอ๋อเหรอฮะโลกเดือดโลกเดือดนะฮะโลกเดือดอ๋อฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมใจพร้อมรับทุกสถานการณ์จะท่วมจะไม่ท่วมจะแล้งฝนจะตกหนักคือถ้าสมมติว่าเราเตรียมให้พร้อมทุกอย่างนะคือโลกตอนนี้บอกมันจะแล้งมันจะแห้งถ้าฝนตกมามันก็ทำลายใช่ใช่เหมือนที่จีนเราดูหนังเรื่องน้ำเหลืองใช่ไหมน้ำเหลืองศกเพื่อพิโยคน้ำเหลืองใช่ไหมตอนนี้ที่จีนมันก็วิปโยคน้ำเหลืองเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเขากั้นไว้เยอะปุ๊บมันก็ทำลายหมดเลยโอ้ต้องย้ายอพยพคนเป็นล้านคนเพราะว่ามันทำลายตึกทำลายอาคารทำลายทำพังสะพานหมดเพราะว่าไปกั้นไว้เยอะมันก็ทำลายหมดเพราะน้ำเหลืองมันคงไม่น้ำใหญ่เนาะคงใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพยามคงไม่ใหญ่ขนาดนั้นใหญ่มากแล้วมาบอกหัวหน้ากลัวนะมันก็ทำลายหมดค่ะเรียกว่าคือภัยมีรอบด้านเลยนะส่วนการบ้านการเมืองก็กำลังสนุกกันใหญ่เลยนะก็ยังไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องหนังสือประวัติชีวิตของพ่อครูสมณพุทธิรักษ์เล่มที่3ดีกว่านะวันนี้จะเริ่มต้นด้วยหัวข้อจิตว่างอะไรว่างมันน่าสนใจนะฮะจิตว่างอะไรว่างลองฟังดูนะคะว่าพ่อครูท่านจะเขียนว่าอย่างไรนะคะท่านบอกว่าจิตว่างชนิดนั่งสะกดจิตให้ว่างๆเฉยๆเอาจิตไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งเพ่งกสิณดินน้ำลมไฟลูกแก้วลูกปั้นหรือเอาความรู้สึกไปเพ่งจดจ่อจดจ้องที่ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาปานะอาณาอาปานะอาณาปานะอาณาปานสตินะอาปานะค่าคำว่าอาปาณสติคงจะได้คุ้นหูกันอยู่นะคะท่านบอกว่าหยุดคิดหยุดรับรู้จริงนะเมื่อก่อนสอนถูกสอนมาก็ต้องหยุดคิดหยุดรับรู้สะกดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะหยุดคิดหยุดรับรู้หยุดเอาใจใส่ไม่นึกคิดสิ่งอื่นตัดหมดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวฝึกทำบ่อยๆก็เกิดความเป็นหนึ่งจิตก็ว่างจากอะไรๆไปได้หมดเหมือนกันทางยุโรปอเมริกาติดนั่งสมาธิว่างๆแบบนี้เพราะชีวิตต้องแข่งแย่งแข่งขันไม่มีเวลาหยุดวุ่นมากทุกมากจนเป็นโรคปวดหัวไมเกรนเครียดต่างๆนานาพอมีวิธีนั่งสะกดจิตหยุดพักบ้างจิตก็ว่างสุขจริงๆก็ชอบก็ติดคนเป็นอาจารย์สอนทำสมาธิอย่างนี้ได้ก็รวยค่าสอนวิชานี้รวยเลยนะรวยค่าสอนวิชานี้เลยจิตว่างแบบนั่งอยู่ในภพสร้างภพว่างๆอย่างนี้ฤาษีทำได้มากมายทำได้มากมายเลยนะคะศาสนาสะกดจิตนั่งสมาธิอย่างนี้จะมีอยู่ตลอดกาลนานไม่ว่ายุคไหนๆก็มีหมดเออเนี่ยรวยจริงๆนะเห็นทำไมนี่เด็กคนใหม่รุ่นใหม่มันทำอ่ะใช้มีเอาไอ้รูปภาพนี้มาเป็นสร้างเป็นรูปนี้แล้วก็ทำมนต์ทำอะไรภาษาแล้วก็ท่องนะคนมาแล้วรวยเนี่ยโขคนขึ้นเต็มเลยแล้วก็ทำให้คนรวยได้จริงด้วยใช่นะก็รวยได้จริงแล้วก็คนบริจาคมีเงินเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นเขาทำแค่เนี้ยก็เป็นอาจารย์อะไรนะเออรวยง่ายเหลือเกินนะแต่รวยไปทำให้คนมิจฉาทิฏฐินี่ก็คงได้บาปไปด้วยนะอ๋อรวยก็บาปอยู่แล้ว
ค่ะเรียกว่าคือเป็นอาจารย์สอนกันเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็รวยแบบโลกีนะฮะพ่อท่านบอกว่าจิตว่างแบบนั่งอยู่ในภพสร้างภพต่างๆอย่างนี้ฤาษีทำได้มากมายศาสนาสะกดจิตนั่งสมาธิอย่างนี้จะมีอยู่ตลอดกาลนานไม่ว่ายุคไหนๆก็มีหมดไม่ว่างเว้นขาดหายไปจากโลกโอ้โหไม่ว่างเว้นเลยนะจากโลกเลยในยุคสูตรนี้นะฮะพระพุทธเจ้าไปเรียนรู้กับอาราระดาบทและอุทกดาบทที่จริงพระองค์ไม่ต้องไปเรียนก็ได้เพราะบำเพ็ญโพธิสัตว์ภูมิโดยบารมีพระองค์ศึกษามาฝึกมาหมดแล้วไม่รู้กี่ภพชาติมากมายนับชาติไม่ถ้วนเรียนรู้มาแล้วมีมาเก่าแก่แต่ปางบันเพียงแต่ไปดูว่าอาจารย์คนนี้สอนอย่างไรอ๋อสอนนั่งสะกดจิตเป็นรูปฌานอรูปฌานจนถึงฌาน7ฌาน8พระพุทธองค์ปฏิบัติเดียวๆก็ทำได้แล้วแต่พระเจ้าเห็นว่านั่นไม่ใช่ทางอย่าว่าแต่พระเจ้าเลยอาตมาก็ไม่ได้เรียนรู้จากใครไปฝึกฝนนิดหน่อยก็รู้อ๋อไม่ยากอะไรเป็นบารมีเก่าของเราเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนๆแล้วชาตินี้ก็สบายฝึกได้ง่ายไม่ยากเพราะเป็นมาแล้วได้มาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนๆได้สั่งสมมาเป็นกุศลวิบากของเราแล้วในเรื่องนี้มีมาก่อนเป็นของเราเองเป็นสยังอภิญญาเป็นปัจเจกเป็นของตนแล้วทำได้ในตนเองชาตินี้มาลองทำดูก็ทำได้ง่ายเหมือนกับเขาได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาและอาตมาก็รู้ว่าไม่ใช่ทางทิศทางของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ความว่างของพระพุทธเจ้าล้ำหน้าความว่างแบบฤาษีนี้ไปไกลในมหาสุญญตสูตรหรือจุลสูตรยตสูตรสองสูตรนี้สอนความศูนย์ตั้งแต่เป็นรูปธรรมข้างนอกไปเลยศูนย์คือว่างจากอะไรจิตวิญญาณว่างอย่างไหนอย่างว่างอย่างไรอะไรที่จะให้ว่างแล้วว่างลงได้จริงหรือไม่หมดไปจริงหรือไม่ปราศจากสิ่งที่ต้องการให้ว่างนั้นจริงหรือไม่ต้องมีญาณอย่างรู้จริงๆอารมณ์ของจิตที่กิเลสเบาบางหรือไร้กิเลสเป็นอย่างไรธรรมรสของวิมุตติรสเป็นอย่างไรต้องมีญาณเป็นตัวสอดรู้อ่านรู้ของจริงต้องรู้เองด้วยตนจริงๆถ้าไม่มีญาณทิพย์ที่วิเศษที่ละเอียดพอก็จะจับอาการนั้นไม่ได้ต้องมีญาณทิพย์ที่ละเอียดละออจริงๆจึงจะจับอาการอนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสได้แม้บางเบามากก็ถูกรู้ได้จะรู้ถูกรู้ผิดตัวเองก็ต้องรับรองเองไม่ใช่พูดลอยๆว่าว่างอะไรๆก็ว่างๆและไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีที่หมายไม่มีความคมชัดไม่ใช่จิตว่างแล้วว่างจากความรู้นะต้องว่างจากกิเลสต้องดับกิเลสสิ้นเกลี้ยงนามธรรมเนี่ยที่เป็นปัญญาหรือญาณทัศนวิเศษหรือตาทีของเราเนี่ยต้องรู้อารมณ์ความละเอียดความว่างความเป็นว่าอาการอย่างนี้คือกิเลสคือตัณหาคืออุปทานตั้งแต่หยาบกลางละเอียดต้องรู้ชัดจนกระทั่งถึงอนุสัยอาสวะที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งอย่างน้อยที่สุดขั้นสุดท้ายแล้วแทบจะจับไม่ติดแล้วแทบจะรู้ไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ให้ชัดอาการกิเลสเหลือน้อยเท่าธุลีละอองกับไม่มีจนหมดสนิทต้องเห็นจริงๆมีจริงๆด้วยตัวเองจึงจะเห็นสภาวะนามธรรมของความว่างจากกิเลสจนหมดตัวตนก็หมดภพจบชาติศูนย์เป็นสุญญตาเรียกว่าจิตว่างจึงตรงข้ามกันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะว่างว่างแบบฤาษีอันหนึ่งสร้างแล้วก็สร้างภพว่างพุทธนะฮะอีกอันหมดภพจบชาติศูนย์ไม่มีเกิดไม่มีที่ไปไม่มีที่มานิพพานเป็นความว่างคือว่าใจว่างจากกิเลสเป็นสุญญตานิพพานเป็นสภาพที่ถูกรู้โดยญาณทัศนวิเศษของพระอริยะหัวข้อต่อมานะเรื่องศาสนาแห่งการงานนะคะสัมมาอาชีวะนะคะพ่อครูบอกว่าศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งการงานถ้าเรากินของเขาใส่บาตรหรือเขามาประเคนให้เรากินใช้แล้วก็ไม่ขนขวาย
ไม่ขยันทำงานที่ควรจะทำไม่ลงมือทำอะไรเลยนั่งงอมืองอเท้าไม่ได้หรอกประเด็นนี้แหละสำคัญนักที่เป็นเครื่องชี้ชัดได้ว่าเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาเดรัจฉีที่นิยมสมาธิหลับตาเอาแต่หลบผู้คนแม้ไม่หลับตาก็จะอยู่ว่างๆศาสนาพุทธมีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีวิริยารัมภะมีการงานมีการทำประโยชน์มีการสร้างสรรค์มีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตสาหะขนขวายมีการปรารภความเพียรเสมอๆไม่หยุดอยู่นิ่งพวกที่เป็นสุขสงบแบบไม่ยอมสร้างสรรค์อะไรเลยแบบอยู่นิ่งๆว่างๆวางๆอย่าไปเอาอะไรอย่าไปทำอะไรมากอย่าไปขนขวายอะไรๆให้เรื่องมากเมื่อยเอาแต่สุขสบายแบบอยู่ว่างๆเสพติดความสงบเสพติดความหยุดพักเฉยเฉยเหนื่อยเปล่าประโยชน์ไม่มีงานไม่ทำอะไรดีกว่าปล่อยไปตามยถากรรมก็เชิญนิมนต์สุขสงบสบายแบบนั้นเป็นคนละพวกคนละแนวทางกับอาตมาอาตมาว่าสุขสงบสบายแบบอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรนี่ไม่ใช่พุทธอันนี้ก็แต่นี่ก็เป็นข้อความบางตอนเก็บตกจากหนังสือความล้มเหลวของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เพราะไม่สนใจเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนะคะเฉพาะบทนะคะแล้วก็หน้าที่11แล้วก็หน้าที่16นะคะแปลจาก Small is Beautiful รู้สึกว่าของ EF Shoemaker เฉพาะบท Buddhist Economic หน้า11และหน้า16 6ค่ะรู้สึกเล่มนี้เพราะเป็นหนังสือครูพระครูเขียนหรือเปล่าท่านอะเล่มไอ้เศรษฐศาสตร์ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เพราะไม่สนใจเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธแล้วใครจะเขียนล่ะพ่อครูจะเขียนนะเล่มนี้นะจะเขียนได้คนเดียวแหละในโลกเนี้ยค่ะต่อนะคะพ่อครูบอกว่าสัมมาอาชีวะเป็นข้อหนึ่งในมรรค8ของพระเจ้าซึ่งในทัศนะของพุทธศาสนิกชนถือว่าการทำงานนั้นมีคุณมีค่าในตัวของมันเองอย่างน้อย3ประการคือคุณค่าของทำงานนะคะพันบอกว่า1ทำให้มนุษย์มีโอกาสเป็นคนที่มีประโยชน์และพัฒนาความสามารถของตนชัดเจนมากเลยนะข้อนี้ข้อที่2ทำให้มนุษย์สามารถล้างความเห็นแก่ตัวคือล้างอัตตานะคะด้วยการต้องทำงานร่วมมือร่วมประสานกับคนอื่นๆ3ทำให้มนุษย์ได้มาซึ่งผลผลิตและก็ได้อาศัยผลผลิตของตนนั่นแหละตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนเลี้ยงชีวิตอยู่คนที่แสวงหาแต่การพักผ่อนหรืออยู่ว่างๆแทนที่จะทำงานทำการนั้นก็นับว่าเป็นความหลงผิดอย่างมากมิจฉาทิฏฐินะคะพุทธเศรษฐศาสตร์จึงคำนึงถึงการว่างงานของมนุษย์เป็นสำคัญยิ่งการช่วยให้คนมีงานทำยังจะดีเสียกว่าการสร้างเครื่องจักรขึ้นมาแย่งงานคนไปหมดการเสียสละทำให้เป็นคนสูงแท้อันนี้ไม่ได้สูงเพราะโลภมากมาสะสมนะคะการโลภโมโทสันหอบหวงกอบโกยสะสมมาให้แก่ตัวเองร่ำรวยมากๆไม่ได้หยุดหย่อนได้ไม่มีพอแล้วก็เอาทุนของตัวเองออกไปอาละวาดขูดรีดออกดอกออกผลดูดเอาของคนอื่นกลับมาให้แก่ตัวเองได้มากมายทับทวีก็ไม่ได้ทำให้เป็นคนสูงเป็นคนมีประโยชน์ยุคสมัยนี้อันนี้พ.ศ. 2552นะคะยุคสมัยนี้เศรษฐกิจพอเพียงกำลังเฟื่องฟูและที่พยายามพูดกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็รวยได้พูดจนเต็มบ้านเมืองก็เพราะกลัวว่าถ้าไม่ให้สะสมไม่ให้รวยแล้วคนจะไม่ขยันขนขวายนั่นไม่จริงเขาไม่พูดความจริงกันก็เพราะเขาไม่รู้จริงเราจะต้องเข้าใจคำว่าสันโดษหรือความรู้จักพอซึ่งมันคนละเรื่องกับขี้เกียจนะท่านบอกว่าสันโดษจะต้องมีสมรรถนะสูงขยันขนขวายอุตสาหะสร้างสรรค์ได้มากแล้วสามารถพัฒนาขีดความสามารถให้มีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ตัวเองรู้จักพอเพียงจริงๆกินเท่านี้ใช้เท่านี้เพียงพอแล้วก็ไม่เอาคือเสียสละได้ให้ได้นะคะอาตมาพูดอย่างจริงใจตามที่ได้พิสูจน์แล้วว่าการสร้างสรรค์เสียสละไม่สะสมนี่แหละ
ทำให้คนเป็นคนสูงเป็นคนสุขที่ได้เสียสละที่ได้ให้ที่ได้สร้างสรรค์แม้อายุจะมากขึ้นมากขึ้นจนแก่เท่าไปเพียงใดก็ตามเป็นคนแก่เท่าแล้วก็ยังสามารถเสริมสร้างพลังสร้างสรรค์ได้พลังทางกายแม้ทำไม่ได้มากแต่พลังทางสมองทางความรู้สามารถสูงขึ้นได้ไม่หยุดยั้งจริงๆขอยืนยันอาตมายังมั่นใจว่าแม้อาตมาอายุมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นมากขึ้นมากขึ้น70 80 90ขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ตายอาตมาว่าอาตมาก็ยังคงขมีขมันขนขวายแข็งแรงทำงานสร้างสรรค์เสียสละจะทำประโยชน์ได้มากขึ้นก็ลองสังเกตพิสูจน์ต่อก็ลองสังเกตดูพิสูจน์ต่อไปแม่แล้วก็พิสูจน์ตอนนี้พ่อครู90ย่าง90นะโหนะ ก็ขออีกสักหัวข้อนึงนะคะเรื่องชาวพุทธต้องรู้อัตตานะคะท่านวงเล็บไว้ว่าอัตตา3ก็คือโอราริกะอัตตาการได้อัตตาที่หยาบที่มีรูปประกอบด้วยมหาพุทธรูป4บริโภคกวลิงกลาหารนะก็ข้อที่2มโนมยอัตตาการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 3. อรูปอัตตาการได้อัตตาที่หารูปไม่ได้สำเร็จด้วยปัญญานะคะอันนี้ก็ว่าสมสำเร็จด้วยสัญญานะคะอันนี้จากพระไตรปิฎกเล่มที่9ข้อที่2 302นะคะท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมถึงขั้นไม่ยึดรูปนามขันธ์5ได้นั้นเราต้องล้างกิเลสหยาบๆให้ได้ก่อนต้องให้จิตสะอาดเสียก่อนจากกิเลสหยาบกลางละเอียดการเรียนรู้ศาสนาพุทธจึงต้องรู้อัตตาต่างๆที่ปรุงแต่งกันตั้งแต่หยาบแม้ที่สุดลึกเข้าไปถึงนามธรรมเป็นความสวยความงามความไพเราะความหอมเป็นรสเป็นชาติเป็นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วยึดเรื่องนี้ต้องได้อย่างนี้เรื่องนั้นต้องได้อย่างนั้นเป็นเราเป็นของเรานะฮะเป็นเราคืออัตตาเป็นของเราอัตตนิยานะคะถ้าไม่ละล้างยังติดยึดถืออยู่ก็เป็นอัตตาทั้งนั้นอัตตามีอยู่3ระดับนะลองฟังดู3ระดับนะคะ1โอราริกะอัตตาใจที่ยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะต่างๆเป็นเราเป็นของเรารวมเรียกอยู่ในโอราริกะอัตตาก็ได้หรือจะเอาแต่นามธรรมว่าต้องรสอย่างนี้รูปร่างสีสันส่วนโค้งส่วนเว้าอย่างนี้เสียงต้องคมแหลมบางอย่างนี้ซึ่งเป็นความรู้สึกตามที่ปรุงแต่งสมมุติไว้ในใจใช่เลยยึดแล้วก็ต้องได้ตามขนาดประมาณอย่างนี้ล้วนสมมุติไว้ในใจตัวเองทั้งสิ้นเขาก็สมมุติของเขาเราก็สมมุติของเราก็ต่างกันต่างคนต่างยึดต่างสมมุตินี่แหละคือความยึดถือที่เป็นโอราริกะอัตตาความจริงแล้วไม่จริงเป็นของหลอกลวงเรียกว่าอลิกะ 2. มโนมยอัตตาอันใจเราไปปั้นจนเป็นอัตตาที่ไปยึดติดอย่างมากคนเราจะมีโอราริกะอัตตากับอรูปอัตตาที่หยาบๆเห็นได้ชัดๆทิ้งได้ง่ายกว่ากายกว่าใจที่เราไปปั้นเป็นมโนมยอัตตานะคะอันนี้คือจินตนาการปั้นจนเป็นรูปเป็นภาพเรียกว่ารูปนิมิตนะคะ3. อรูปอัตตาเป็นอัตตาที่หารูปไม่ได้ไม่มีรูปหยาบให้เห็นชัดๆจับไม่ติดไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นนามธรรมเป็นอรูปธรรมเป็นความว่างด้วยซ้ำเหมือนลมเหมือนอากาศที่ละเอียดบางเบายิ่งกว่าอากาศยิ่งกว่าแก๊สไม่มีสรีระไม่เป็นรูปนิมิตแต่ก็มีสภาวะนั้นจริงเป็นอารมณ์ความรู้สึกทางวิญญาณความเชื่อต่อจากโอราริกะอัตตาก็มาเป็นอรูปได้นะคะอรูปนี้อยู่กึ่งระหว่างวัตถุกับนามเนื่องเกี่ยวกันอยู่นะคะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวเข้าไปรู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็คือรูปที่เราเรียกว่าอรูปดังนั้นจิตที่มีอาการต่างๆก็เป็นรูปด้วยเมื่ออยู่ในสภาวะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เช่นสะกดจิตหลับตาลงไปแล้วก็อยู่ในภพนะก็อยู่ในภพตาหูจมูกกายลิ้นกายจะไม่รับรู้นะคะมีแต่ภพในใจในใจรู้สึกถึงอารมณ์ว่างๆโล่งๆไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอากาสานัญจายตนะ
สิ่งที่ถูกรู้ว่าว่างคือรูปที่เรียกว่าอรูปจึงเรียกว่าอรูปภพส่วนนามธรรมคือธาตุรู้ของเราที่ไปรู้สิ่งนั้นเรียกว่านามและรูปที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นรูปในขั้นอรูปที่ไม่มีรูปอะไรที่จะให้เราเข้าไปรู้ได้ง่ายๆแต่ก็รู้ได้ว่าเป็นความว่างมากๆจนถึงที่สุดรู้อารมณ์ของเราที่ปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานค่ะเรียกว่าอ่านมา3หัวข้อนะหัวข้อสุดท้ายคือชาวพุทธต้องรู้อัตตาเรื่องอัตตาเรื่องศาสนาแห่งการงานอีกหัวข้อนึงก็คือเรื่องของจิตว่างว่างอะไรนะคะก็ทั้ง3หัวข้อก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องจิตว่างก็โอ้โหคือถ้าเรามองไปในสังคมประเทศไทยเราแทบทั้งโลกเลยนะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะเข้าใจคนละอย่างนะคะแล้วอีกหัวข้อที่ว่าศาสนาแห่งการงานมันก็สอดคล้องกันนะคะว่าที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กมันไม่มีเลยนะให้การงานต้องไปนั่งหลับตานั่งหลับตาเดินจงกรมยังจำได้ว่าตอนที่เรียนรู้จักชาวโศกนี่นะคะจะมาอยู่วัดกับชาวโศกทางบ้านนี่ไม่อยากให้มาไม่อยากให้มาอยู่บอกว่ามันไกลบ้านถ้าไปอยู่วัดใกล้บ้านดีกว่านะเราก็นึกถึงวัดนี้เนอะถ้าเราไปนะต้องไปนั่งสมาธิเป็นหลักเดินจงกรมเป็นหลักเราจะอยู่ตลอดชีวิตได้เลยทำงานทำกิจวัตร2อย่างเนี่ยนะคะแล้วก็รับผู้หญิงเหรอไม่ชีไงฮะไม่ชีอ๋อเป็นไม่ชีจะต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างมากก็ปัดกวาดเช็ดถูศาลาโอ้แล้วเราจะไปอยู่ตลอดชีวิตรู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่ไร้ค่าจังเลยนะสุขแม่ขอร้องเธอแม่ให้หนูไปเถอะหนูไม่เอาหรอกวัดใกล้บ้านส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะค่ะสิมาสิริพรฟังแล้วทั้ง3หัวข้อเป็นอย่างไรบ้างคะจิตว่างศาสนาแห่งการงานแล้วก็อัตตาค่ะนิมนต์ฮะกราบขอโอกาสพ่อครูสมณะโพธิรักกราบขอโอกาสท่านสมณะโพธิรักที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบขอโอกาสท่านอุปัชฌาย์ท่านสมณะทุกรูปพันเตสิกมาตรค่ะเจริญธรรมผู้ติดตามรายการพุทธชีวศิลป์ทุกๆท่านค่ะฟังเรื่องของที่พระครูเขียนแยกแยะเนาะแจกแจงให้เราเห็นจิตว่างว่างอย่างไหนที่เราควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้จริงๆแล้วที่เรารับทราบมาตั้งแต่อยู่ทั้งโลกเนาะจิตว่างเจออะไรไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เราไม่ชอบใจปัดทิ้งสนใจแต่ที่ที่เราชอบมีแต่เรื่องชอบเรื่องชังเรื่องที่ตัวเองจะเอาเท่านั้นเนาะก็ไม่พ้นโลกีเนาะที่พ่อครูสอนถ้าเราไม่มาพบพ่อครูที่อุบัติขึ้นในยุคการนี้เราก็คงเขาเรียกว่าเกิดมาฟรีชาติเนาะเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดเสียโอกาสที่จะพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองลำพังเขาเรียกว่าปัญญาของเราปัญญามันก็จะแค่เรียนปัญญาเฉโกเนาะทั้งโลกเอาเข้าตัวอย่างเดียวคือเจออะไรนะเห็นปุ๊บอู้อันนี้ของเราอันนี้น่าจะเป็นของเราอย่างเห็นที่ข้างหน้านี่เนาะผลไม้อันนี้เราคือมันจะคิดถึงแต่ตัวเองไว้ก่อนนะเนาะที่จะคิดถึงคนอื่นทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่กับหมู่กลุ่มของชาวอโศกเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนแต่พ่อครูจะเน้นย้ำให้เราเพราะว่าเราเนี่ยจิตฤาษีที่คงเรียนมาก็เรียกว่าภพชาติมันเรียนมาหลายชาติว่างั้นเถอะเราจะคือมันฝังในจิตวิญญาณที่เรายึดติดความจำและหลายๆเรื่องที่เรายังถอดถอนไม่หมดจากทิฏฐินี้เนาะมันมาเรียนรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่แหละเรื่องแม้แต่ขั้นตอนที่พ่อครูว่าเนี่ยเราต้องมาเรียน3อย่างข้าวของบุคคลแล้วก็ในเรื่องของความติดยึดจากวัตถุเหล่านี้พอมาเรียนรู้เรื่องข้าวของใหม่เราเรียนรู้เรื่องของมาช่วยการงานไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรู้เรื่องแต่ว่าดี
ันนี้ก็เป็นโลกีดีๆกับชั่วๆก็ยังเป็นของเดิมของเราที่เราติดมาพอมาเรียนรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ชักร้อนนะดิชักร้อนเริ่มร้อนทะเลว่าอะไรนะเจออะไรโอ้โหจะหลบดิของเก่าขึ้นเจออะไรที่มันร้อนๆไม่เอาไม่ถูกพบแม้แต่อาหารการกินก็เหมือนกันไม่ถูกพบไม่เอาคิดตึกเขาเรียกว่าของเดิมๆที่เราจำเนาะสงสัยนะถ้าไปเกิดเมืองไหนก็ไม่รู้แหละเมืองอินเดียอย่างเงี้ยถ้าเราไปติดแกงแขกเนาะเราก็คงจะไปโอ้หวยหาแต่แกงแขกเนาะ คือมันสั่งสมมาไงแล้วก็ยึดติดเป็นความจำที่เราว่าต้องมีต้องได้ต้องเป็นคือของเราไงต้องได้อย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นมันยังไงอ่ะก็มองก็พวกเราถ้าเห็นอยู่ส่วนใหญ่นะที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแม่เปิ่นพ่อครูบอกว่าเนี่ยถ้ามาเรียนรู้เรื่องอาหารเนี่ยบรรลุอรหันต์เลยจริงมันเป็นของใกล้ตัวแล้วมันต้องตลอดชีวิตอ่ะเนาะมันจะต้องเจอแต่สิ่งเหล่านี้ทำก็เรียกว่าตรงไปตรงมากับเรื่องอาหารนี่แหละอันไหนที่ว่าอ้าวพอมาเหมือนเราสมัยก่อนทั้งโลกอ้าวกินแซ่บเนาะกินอร่อยกินไปกินมาเอาป่วยสิพอป่วยแล้วมาเปลี่ยนอาหารนี่มีคุณค่ามีประโยชน์เอาตรงมาเอามาเรื่องมันมีประโยชน์ทีนี้ประโยชน์ไอ้เกินอีกมีเกินมีขาดเองต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะเพอร์เฟกต์สุดเนาะไม่ต้องอะไรนะเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่เหตุการณ์ยุคปัจจุบันเหมือนกันในเรื่องของการบ้านการเมืองเหมือนกันเราจะให้ขาวสะอาดแบบเป๊ะเป็นไปไม่ได้มันต้องเรียนรู้ทั้งดำขาวเทาแล้วก็สะอาดแต่ข้างในเราเนี่ยต้องเลือกสะอาดแต่ว่าไม่ไปเอาเรื่องขาวเทาดำของคนอื่นอาจจะสอนได้คุยได้พูดได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องแยกแยะว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรเนาะขาวเทาดำสะอาดแต่ว่าใจเราเนี่ยต้องสะอาดแต่ว่ากว่าจะสะอาดได้โอ้โหมันจะต้องมีอะไรที่มันเรียนรู้มาอีกหลายทางเนาะต้องเก็บรายละเอียดของเราอีกในเรื่องของทิฏฐิในเรื่องของวัตถุแม้แต่เรื่องของอาหารเหมือนกันเราก็ตรวจสอบพูดถึงจิตว่างเนาะเอ้ยว่างจากอะไรล่ะถ้าเผื่ออาหารเอ้ยสมัยก่อนเอ้ยเห็นน้ำอารมณ์เนาะผ่านไปผ่านมาเป็นไงบ้างเราอยากกินเจอแล้วยังอยากกินกลิ่นนี้สีนี้ เขาบอกว่าซ่าเอาจะอะไรยังไงไหมแต่ก็มันก็มองเห็นทั้งสีสันเนาะที่ยั่วยวนว่ามันรสชาติถ้ากินลงไปอ้าวถ้ามากๆเกินไปล่ะเป็นอะไรเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะพวกสวเนาะเขาว่าเอาไว้ว่าภายในมันเสื่อมเลยเนาะมันขับพิษมันไม่ 100% แล้วมันจะต้องมีอะไรที่มันตกค้างแล้วมันจะเกิดก่อเกิดโรคทางกายนี่แหละมันก็จะเกิดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะความทุกข์ทรมานตามมาเนาะโอ้หลายเรื่องอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็วางแล้วเห็นโทษภัยนะมันก็จะเห็นน้ำอารมณ์ก็คือน้ำอารมณ์เนาะรู้ว่าเราเคยชอบยังไงเคยรสชาติอะไรยังไงที่เราเคยผ่านมานะเคยไม่ใช่ไม่เคยผ่านแต่มาเจอเคยกินมาเคยกินมานะคะเคยกินมาเมื่อก่อนนี่ชอบมากตอนนี้ยังชอบอยู่ไหมตอนนี้ว่างจากมันหรือยังยังติดใจยังอะไรอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันที่ท่านหนักบุญท่านว่าท่านติดเหล้าไม่ใช่ติดเหล้ากินเหล้ามาก่อนใช่ไหมฮะท่านก็ว่างจากเหล้าแล้วอะไรเงี้ยอย่างถ้าเผื่อเนื้อสัตว์นี่เราก็แน่นอนอยู่แล้วอันนั้นเรารู้บาปบุญคุณโทษอย่างไรนะคะถึงจะรสชาติอะไรจำได้กลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงแต่มันรู้สึกมันเห็นแล้วแต่ก็ต้องไปตรวจปฏิฆะอีกนะความปฏิฆะของเราว่าอะไรยังไงถ้าเห็นคนอื่นเขาอะไรยังไงยังมัวเมายังหลงไหลอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ก
ก็เข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็วางใจได้ว่าเราก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนนะเนาะมาเรื่องของนี่แหละใกล้ๆตัวเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องข้าวเรื่องของนี่แหละบางสิ่งบางอย่างของเราบางทีโอ้มาได้เยอะเกินไปอ้าวตัวนี้ถ้าเราไม่มีเป็นไงมั่งยังจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องอยู่กับเราไหมเออมานึกถึงพ่อครูว่าถ้าคุณตายจากมันแล้วเนาะแต่อันนี้มันยังเป็นตัวแบบเหมือนยาอะไรนะยาชายาอะไรที่มันทับเปลือกเราเนี่ยมันไม่รักษาแบบกระจ่างอะเนาะแต่มันเข้าใจอะนะว่าเออไม่ต้องมีก็ได้เอาอะไรที่มันคุณภาพด้อยกว่าทดแทนก็ได้ที่มันไม่ได้ดั่งใจเราที่มันว่าเอออันนี้แหละจบเลยเป๊ะเลยเลยเพอร์เฟกต์สำหรับเราแล้วอย่างเงี้ยเราจะใช้สิ่งที่รองลงมาได้ไหมแม้แต่ที่อยู่เหมือนกันฝนตกรั่วมีอะไรที่ต้องแบบไงอะมีอะไรเกิดขึ้นมาลมพัดมาโอ้โหขี้ปวกล่วงกราวต้องกวาดตลอดต้องแม้ลมมาก็โยกโยกเจ๊กๆอ่ะก็ว่ากันไปซ่อมกันไปตามนั้นใจเราทุกข์ไหมอ่ะเออเรียกร้องหาอะไรยังไงอีกไหมอันนี้ก็ต้องตรวจความว่างแล้วก็ความอะไรเนี่ยเราร้อนเนาะอยากจะได้ของที่มันถูกใจสมบูรณ์แบบเออถูกใจและสมบูรณ์แบบที่ไม่ต้องไปเรื่องของปัญหาเรื่องของอะไรก็ไม่ต้องอะไรยังไงอีกอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเนี่ยปัจจัย4เนี่ยแหละค่ะคือถ้าเป็นนักบวชนะคะมันเตปัจจัย4นี่แหละกินอยู่หลับนอนข้าวของใช้ส่วนตัวอะไรที่มันเหมือนจะเล็กๆน้อยๆนะแต่บางทีมันก็เป็นตัวใหญ่ของเราเหมือนกันบางอย่างบางทีหายไปก่อนอื่นมันจะขึ้นมาก่อนว่าลืมได้ยังไงมันไปตรงไหนยังสาวยังตามหาแล้วก็เรียกว่าไงโรคซึมเศร้าสงสัยคนที่เป็นในโลกนี้มันเกิดขึ้นมันก็คงเป็นตัวนี้นะ ความอกหักจากตัวเองที่ว่าคาดหวังแล้วไม่ได้ดังใจเนาะก็คงประมาณนี้ค่ะอันนี้คือว่างจากกิเลสที่ตรวจสอบว่าเราว่างจากกิเลสตัวไหนบ้างมีหยาบกลางถ้าหยาบๆก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์ใช่มั้ยฮะก็ตรวจสอบเอ๊ะเมื่อก่อนเราดินจะชอบกินข้าวเหนียวไก่ย่างนะเพราะพี่สาวทําอร่อยมากนะไอ้ข้าวเหนียวไก่ย่างคือพี่สาวทําขายดิบขายดีโอ้ยขายดีมากเราก็รู้สึกก็ชอบกินเนาะนี่สุดยอดแล้วเนาะเออมันสุดยอดของเรานะอีสานบ้านเรานะฮะก็มีส้มตําแถมอีกหน่อยนึงนะก็โซมันรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อ่ะนะเอาอะไรมันแรกก็ไม่ยอมใช่ค่ะแล้วที่พอมากินมังสวิรัติแบบเออมันก็ว่างนะยืนยันได้ว่าว่างจากข้าวเหนียวไก่ย่างเพราะรู้สึกเราเข้าใจแล้วว่าคือการที่เราไปเอาชีวิตเข้ามาต่อชีวิตเรามันเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างมากเลยนะเราก็รักชีวิตของเราเราอยากมีอายุที่ยืนยาวแต่เราไปหั่นคอเขาน่ะจริงเราไม่ได้หั่นคอเขาจริงนะคนอื่นหั่นมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะถ้าเราไม่กินเขาก็ไม่ข้ามให้เรากินอะไรเงี้ยนะคะเราพอเราเข้าใจโอ้พอเจอเขาก็เหนียวไก่ย่างฝีมือพี่สาวเออเราก็ไม่กระดุกกระดิกนึกส่วนเราเข้าใจแล้วเราไม่เราว่างจากมันแล้วอะไรเงี้ยนะคะขานิมนต์ท่านหนักหักบุญรู้สึกจะว่างเยอะนะท่านใช่แหมมันก็การปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือเรียนรู้ประสบการณ์ที่มันผ่านมาทั้งหลายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวความว่างจริงมันก็คือเกิดจากจิตที่มันวางได้สำเร็จไงพอมันวางได้สำเร็จจิตที่มันวางได้สำเร็จมันก็การันตีอาการวางได้ความว่างที่สัมผัสได้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับคนเราทำอะไรมาชีวิตในโลกเนี้ยไปผ่านดินน้ำลมไฟไปผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยมันก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองเราก็ต้องชัดเจนในตัวเราว่าเวลามันว่างเนี่ยมันว่างด้วยอาการที่มันปิดกุฏิแล้วว่างหรือเปล่าหมายความว่ามันหลับตาดำมืดสนิทแล้วก็มีความเข้าใจว่ามันว่างซึ่งจริงของพุทธไม่ใช่ของพุทธนี่มันต้องเปิดตาโพงๆสว่างจ้ามีแสงในการส่องเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดที่ไม่มีความลับอะไรหลงเหลืออยู่เลยถ้ามันมืดเนี่ยความลับมันเยอะแยะเลยไงไอ้นั่นก็ซ่อนไอ้นี่ก็ซ่อนแต่ถ้ามันสว่างขึ้นมาเนี่ยความลับมันก็ไม่มีเพราะมันเห็นหมด
และในความลับที่มันสว่างที่มันเห็นหมดที่มันไม่มีความลับอะไรหลงเหลืออยู่ตรงนี้นี่แหละปึ้งแล้วเราไปสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันว่างก็มันว่างจริงโต๊ะมันสะอาดจริงๆพื้นมันสะอาดจริงๆใช่ไหมพอมันมีแสงสว่างส่องแล้วมันเห็นความสว่างตรงนั้นจริงๆมันเห็นความว่างตรงนั้นจริงๆในลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเลยต่างจากศาสนาฤาษีตรงนี้แหละนะศาสนาฤาษีนี่เขาหลับตาแล้วเขาว่างไม่กระทั่งเปิดไฟโพรงๆกลางวันแจ้งๆแล้วไปหลับตาแล้วก็คิดว่ามันว่างจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยสลายตนะนี่ต้องฉลาดทั้ง6อย่างนะอายตนะหรือสลายตนะเนี่ยต้องฉลาดทั้ง6อย่างในการที่คุณจะต้องรู้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรของคุณเนี่ยต้องรู้ทั้งหมดนั่นแหละนะแล้วมันรู้สึกว่ามันสัมผัสความว่างได้จริงๆแม่เจอไอ้นี่แม่เจอข้าวเหนียวแม่เจอไก่ย่างแม่เจอส้มตำก็ยังว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่สบายอยู่กับมันแต่ก็ยังว่างกับมันนึกออกไหมเนี่ยเป็นภาษาสิริมหามายาที่พ่อพยายามสอนให้พวกเราได้เข้าใจตรงเนี้ยนั่นจริงๆแล้วการเรียนรู้ศาสนาพุทธเนี่ยก็คืออยู่กับโลกช่วยเหลือโลกนะแล้วก็เรียนรู้โลกเรียนรู้โลกเพื่อช่วยเหลือโลกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เราต้องอยู่เหนือโลกเรียนรู้โลกแล้วก็ช่วยเหลือโลกนะไม่ใช่ศาสนาที่อยู่คนเดียวปิดกุฏินอนไม่ใช่นะหรือหามุมมืดๆแล้วก็หลอกตัวเองว่ามันว่างนั่นก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่หลังจากที่เราเรียนรู้ความว่างไปโดยลำดับแล้วเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ว่างเนี่ยก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่ามันว่างมันว่างมันว่างเป็นทีละเรื่องละเรื่องไปสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในบริบทแห่งการงานคนเราต้องทำงานต้องว่างก่อนใช่ต้องว่างก็คือในการทำงานกับความว่างก็เรียนรู้กันไปเฮ้ยเราจะปลูกแฝกแล้วนะเฮ้ยมีใครมาช่วยบ้างวะอะไรเงี้ยนะเฮ้ยเราจะปลูกกล้วยแล้วนะเราจะปลูกมะละกอแล้วนะเราจะขุดสระแล้วนะเราจะทำอะไรไงมีคนมาขัดคอไหมเออมีคนมาขัดคอไหมถ้าคนขัดคอแล้วเรารู้สึกว่าเรายังสบายเข้าใจเขาอยู่หรือเปล่ามันว่างจากจิตที่ไม่มีความใคร่อยากวงเล็บตามไม่มีความรู้สึกปฏิฆะเมื่อถูกเบรกอ่านอาการดูดผักอาการรักชังตรงนี้แหละนะมันมีตรงนั้นไหมเราจะทำตรงนี้เฮ้ยมีคนเบรกซึ่งปึ้งจิตเราปฏิฆะเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเรียนรู้ความจริงทำความจริงรู้ถึงจริตและจิตของเขาว่ามันเป็นอย่างนี้เขาฝึกมาอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาเท่านั้นเองนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยการอยู่ด้วยกันในสังคมนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเลยเนี่ยถึงที่สุดแล้วพอมันดูกระแสองค์รวมแล้วมันยังไม่ถึงเวลาแล้วมันไม่ได้ก็ต้องวางไว้ก่อนแล้วก็เข้าใจโลกแล้วก็ทำไปเท่าที่มันได้อะไรทำนองเนี้ยนะบางคนสมมุตินะตมาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับจะต้องรู้เรื่องน้ำทั้งหมดเนี่ยเขาก็มาบังคับตมาเลยนะท่านน้ำจะท่วมระดับไหนต้องเอาเป๊ะเลยนะมันจะเที่ยวถึงตรงไหนอะไรเงี้ยตมาก็บอกก็ท่วมประมาณตะตุ่มมาแหละนะแล้วมันทำไมตะตุ่มเอ้าพอมันถึงตะตุ่มแล้วพอมันสูงขึ้นเราก็หนีขึ้นไปสูงมันก็ตะตุ่มอีกมันก็ตะตุ่มอีกตะตุ่มอีกหนีไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางคนที่เขามีความรู้สึกว่ามันต้องบอกเขาให้ได้แบบเป๊ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเนาะมันคือยังตั้งตนอยู่ในความประมาทนะถ้าใช้ภาษาตรงไปตรงมานะนะก็คือน้ำถ้าน้ำไม่มาจะได้ไม่ต้องเก็บของนี่ไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องระมัดระวังจิตตรงนี้เนี่ยมันตั้งตนในความประมาทไงนะพอโดยบริบทแล้วในน้ำมันยังไงมันก็ต้องมาอุบลเราเนี่ยมาอยู่แล้วน้ำอ่ะ70ปีในสถิติของกรมชลประทานเนี่ยนะที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ย 80% มันจะไปท่วมประมาณเดือนตุลานะนี่ 80% นะ 80% จะอยู่ที่เดือนตุลาส่วนเลยจากตุลาไปเนี่ยพฤศจิกาธันวาอะไรเนี่ยมีแค่ 10% แล้วก็ก่อนหน้าของตุลาก็อีกประมาณ 10% นั่นก็มีในแก็บ 100% ก็มีตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าตัวสแตทหรือตัวสถิติหรือตัวอะไรมันอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าอย่างปี62เนี่ยน้ำโคราชก็แห้งนะน้ำลำตะคองแห้งถนนโพอย่างนี้แหละอย่างที่ข่าวทุกวันเนี้ยปึ้งอยู่ดีปุ๊บชีฟาดเลยเห็นมั้ยล่ะน้ำมรสุมเข้าพายุเข้า2ลูกตก7วัน7คืนแม่น้ำชีมาเลยมูลยังแห้งแง่งๆอยู่เลยนะมันเท่าไหร่6เกือบ7เมตรเนาะแต่ปีนั้นเออมูลน่ะมูลยังแห้งก็ต้องก้องอยู่เลยแต่ชีนี่โอ้โหมากันเต็มๆยอดเลยอะไรอย่างงี้ไงปี62อ่ะใช่มั้ยล่ะแล้วก็มารวมกันที่วัดเรานะวัดเราเป็นศูนย์รวมของทั้งมูลทั้งชีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะจงสุขสำราญเบิกบานใจกับภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งเถอะอะไรจะเกิดขึ้นก็เข้าใจมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้และความไม่ประมาทก็คือของถ้าเรามีมากมันก็ประมาทมากแล้วก็ไอ้เวลาของมีมากนี่มันไม่ได้ว่ารับผิดชอบของมากของตัวเองนะนะถึงเวลาพอของมากขึ้นมาเสร็จพอน้ำมาไม่ไหวย้ายวัดดีกว่าเว้ยป่วยละอะไรเงี้ยนั่นตรงนี้มันไม่ค่อยจะสัมมาทิฏฐิเท่าไหร่นะของไม่ได้ใช้แต่ห้ามแตะนะมีนะนะของมีอยู่คนอื่นมายืมไม่ให้ใช้หรอกห้ามแตะแต่เวลาน้ำท่วมน้ำมาเสร็จ
โอ้ป่วยเดี๋ยวย้ายวัดก่อนยังไงก็เอาเหอะอะไรเงี้ยงั้นตรงนี้มันก็ต้องอ่านตรงนี้ให้ดีนะเมืองเราเมืองน้ำท่วมงั้นไม่ว่าจะเป็นเมืองน้ำท่วมหรือน้ำไม่ท่วมอ่ะขอให้มันน้อยๆเขาไว้นะให้มันน้อยๆเขาไว้ให้มันยังประโยชน์ให้มันยังความจำเป็นอะไรเงี้ยอย่างตอนหลังเนี้ยที่แพร่ตมาเนี่ยยามันเยอะไงนะคนเอายามายาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้นี่เราไม่ต้องกินละไม่ต้องใช้ละไม่ต้องอะไรละปึ้งเราก็เอาไปคืนห้องปัวเขาเพราะบางคนที่เขาจำเป็นมากกว่าเราเขายังมีแล้วก็เอาไปก็ว่างจากยากุฏิว่างจากยาไม่ต้องมียาคนอื่นก็ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่ยาที่เราไม่ได้กินอะไรทำนองนี้ไงดังนั้นจริงๆแล้วคำว่าว่างในที่นี้เนี่ยก็ดูที่ว่าสิ่งที่เป็นอุตุพิชะที่เรามีโดยกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะสละออกได้ไหมจิตมันยังไปสังโยชน์ไปผูกมัดไว้ไหมกับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เรามีนั้นคำหมายคำว่าว่างนี่ต้องว่างจริงๆว่างทั้งรูปว่างทั้งนามนะว่างก็คือตัวถูกรู้อะว่ามันว่างก็คือมันไม่มีแล้วนะนางก็คือเข้าไปรู้ไปรู้ความจริงทางความเป็นจริงก็มันไม่มีแล้วนะอะไรลักษณะเนี้ยแล้วก็ยังประโยชน์ได้คนอื่นได้นั้นคำหมายคำว่าว่างจริงนี่มันยิ่งใหญ่นะเพราะว่าจริงๆตามที่เรารู้แหละว่าลัทธิพุทธสมัยเนี้ยที่เรียนรู้กันมามันว่างเกิดจากการดับสัญญาในอสัญญีในศตวรรษ9ข้อ5เนี่ยดับอสัญญีเลยดับการรับรู้ดับการกำหนดหมายมันก็เลยว่างเขาให้ไปอย่างนั้นซะอะไรเงี้ยแล้วก็หลงดีใจนะดิ้นดิ้นพอเข้าไปสกุลจิตทำให้จิตว่างแบบนั้นแล้วใช่ไหมฮะพอออกจากภาวะว่างก็มาคุยกันโอ้จิตว่างนะเดี๋ยวเป็นมีได้ชาติหนึ่งก็ว่าไปซื้อภาคภูมิใจที่ได้ไม่ว่าเป็นการว่างชั่วคราวมันว่างจะให้มันว่างตลอดมันก็ว่างไม่ได้ไงเพราะมันต้องลุกขึ้นมากินข้าวมั่งอะไรประมาณนี้นะ นะเหมือนโอฬารดาบสอุทกดาบสเนี่ยที่เขาว่างอ่ะนะตัวคนโอฬารเนี่ยโอฬารแปลว่าใหญ่ไงนะจับได้ถึงจิตถึงระดับอากินจัญญานะจับได้นะแต่อุทกดาบสเนี่ยอุทกหรืออุทัจจะเนี่ยอุทักจะตัวฟุ้งเนี่ยก็จับได้เฮ้ยจับได้เดวสัญญานาสัญญาเนี่ยมันรู้นะมันรู้ว่ากำลังหลอกตัวเองอยู่นี่ก็ไหมแต่ไม่รู้จะทำไงเพราะมันเป็นเงี้ยเราเป็นระดับครูบาอาจารย์ด้วยตรงนี้น่าสงสารมากเลยงั้นเราก็มาเรียนรู้ความว่างของเราอ้าวสวนตอนนี้นะอ้าวอย่างสมมติกรณีสวน255เนี่ยตอนนี้ยังว่างจากแฝกนะเพราะเราเพิ่งขุดสระเสร็จใช่ไหมล่ะเราก็ต้องปลูกแฝกนะปลูกแฝกแล้วทีนี้พอเรามาศึกษาองค์ความรู้เรื่องแฝกดีๆเนี่ยเฮ้ยไปมาธาตุอาหารของแฝกมันเยอะกว่าฟางข้าวอีกนะมันมหัศจรรย์ตรงเนี้ยแล้วแฝกแล้วก็อย่างอาจารย์อุดมแกบอกว่าพอทิ้งไว้30วันก็สามารถเกี่ยวมาเป็นปุ๋ยได้อีก30วันเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดมาเป็นปุ๋ยได้อีกอะไรลักษณะเนี้ยนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าพอสระเราว่างจากสิ่งที่มันไม่มีบัฟเฟอร์ไม่มีอะไรเนี่ยโอกาสที่ฝนตกลงมาน้ำท่วมจะซ้อทำให้ขอบตะหลิ่งพังมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันอังคารที่จะถึงเนี้ยนะพวกเราก็จะไปช่วยกันปลูกแฝกหน้าที่สำคัญเนี่ยพอเรามาเรียนรู้ถึงแฝกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ศึกษาถึง18ปีใช่ไหมแล้วก็ถึงจะเอามาให้คนทดลองได้ใช้กันอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็แฝกนี่เป็นสุดยอดทางปฏิหาริย์ที่มันมีนะสิ่งที่อยู่ใต้ดินก็คือรากของแฝกสามารถเอาไปต้มทำเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะแก้โรคอะไรรู้ไหมพันเตถิกมาศมันแก้โรคกวงนะคือคนเป็นว่าคนบ้าคนประสาทอ่ะนะกินรากต้นแฝกเนี่ยถ้ามาว่าวัดเราต้องปลูกเยอะระดับทานเนี่ยนะนะมันต้องปลูกแฝกเพื่อเอารากมาต้มให้พี่ๆน้องๆตรงนี้กินกันอะไรทำนองเนี้ยท่านเสริมเรื่องแฝกนิดนึงได้ไหมคะคือเราก็มีแต่ฟังมาว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ทดลองคือที่เขาได้ทดลองอ่ะนะคะที่หน้าแพรที่พักเนี่ยก็ปลูกแฝกกันตะหลิ่งพังนั่นแหละนะคะแล้วก็ปลูกมะละกอติดกับแฝกเลยนะคะมันอยู่ด้วยกันได้มันก็งามด้วยนะมันอัศจรรย์ตรงที่ว่าถ้าปลูกอะไรปกติเวลาเราปลูกอะไรนี่ฮะมันติดกันอย่างงี้ใช่มั้ยฮะมันก็ไม่งามมันแย่งอาหารกันนะฮะแต่นี่มันไม่แย่งกันเลยแปลกดีใช่แดงว่าแฝกมาปลูกไว้หน้าโซเล่เขามาปลูกหญ้าเขาตัดทิ้งหมดเลยเดี๋ยวปลูกใหม่ใช่คือบางคนก็ยังไม่เห็นคุณค่าเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะเขาไม่เห็นจริงๆอะไรทํานองเนี้ยบางคนระดับเกษตรอําเภอด้วยนะรู้สึกยังไม่เห็นคุณค่าของแฝกเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงแฝกเนี่ยมันต้องเป็นเรียนกันคนละเลเวลนั้นโอ้ยในหลวงก็สอนมาอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่เชื่อไงเราก็ต้องเข้าใจความไม่เชื่อของคนเนี่ยเหมือนคนไม่เชื่อว่าศาสนาพุทธต้องลืมตาไงเขาไม่เชื่อมันต้องหลับตาเท่านั้นเพราะนั้นตรงนี้แหละบริบทแห่งการเดินมรรคด้วยการปลูกต้นแฝกแล้วผลที่แฝกมันได้รับเป็นยังไงไอ้แม่นากุฏิแพหัวหน้าผาแก้วโอ้โหปลูกแฝกคู่กับมะละกอลูกมันล่มเลยนะแล้วก็ไม่มีการแย่งธาตุอาหารไม่อะไรด้วยแฝกนี่เป็นพืชวรรณะ9ที่มันมักน้อยสันโดษนะมันกินนิดเดียวนั่นเองนะก็ยายแล้วก็รากมันลงลึกได้ถึง2เมตร50ถึง3เมตร
นะเป็นตัวกันตะลิ่งพังได้อย่างดีเลยอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็ค่าความเป็นไนโตรเจนเนี่ยแฝกเนี่ยนะค่าความเป็นไนโตรเจนเนี่ยมันสูงประมาณ 1.6 เลยนะ 1.59 อย่างเงี้ยแต่ว่าในตัวฟางในประมาณ 1.5 ไอ้ขออภัย 0.5 คือน้อยกว่ากันเยอะฟางกับแฝกเนี่ยน้อยกว่ากันเยอะนะฟอสฟอรัสของตัวแฝกเนี่ยก็ประมาณ 0.2 นะแต่ว่าตัวฟางเนี่ย 0.02 เนี่ย10เท่าอะไรประมาณเนี้ยนะส่วนโพใช่ส่วนโพแทสเซียมนี่ก็อันนั้นแหละก็ทางฟางก็ยังน้อยกว่านะตัวเลขแต่มาจำไม่แม่นละงั้นตรงนี้เราก็มาอยู่กับวรรณะ9อยู่กับความพอเพียงอยู่กับความที่เราน้อยๆอย่างน้ำท่วมใหญ่ปี2565เนี่ยทุกอย่างนั้นที่สวนเนี่ยมันตายหมดเลยนะเหลือแต่แฝกเหลือแฝกอย่างเดียวนะสวน255เนี่ยตายเกลี้ยงเลยไม่เหลือแฝกนะปีนั้นนะเราก็เลยรู้สึกมันเป็นพืชที่มันสุดยอดจริงๆอะไรทำนองนี้แล้วก็มันก็เป็นพืชที่เชิงสายอนุรักษ์นิยมด้วยนะตมาดูแล้วเนี่ยเพราะว่ามันสามารถตัวมันเองเป็นปุ๋ยด้วยตัวมันเองได้นะเขาเอานี่ไงเอาฟางข้าวมาไว้ข้างล่างเอาแฝกมาไว้ข้างบนระยะผ่านไปสักระยะนึงอ่ะตัวแฝกมันย่อยตัวเฟืองหรือตัวฟางมันยังไม่ย่อยงั้นตรงนี้เวลามันย่อยมันก็เป็นสารอาหารเป็นธาตุเป็นปุ๋ยอะไรให้กับพืชได้ในลักษณะเนี้ยนี่เราก็เรียนรู้เงี้ยอ้าวพื้นที่เรายังว่างอยู่เราก็ไปปลูกให้มันไม่ว่างซะให้มันมีประโยชน์ใช้สอยอะไรต่อมีอะไรนะนั้นการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็คือการอยู่กับงานแล้วก็ทำงานไปนะมีแรงทำงานก็ทำไปอะไรลักษณะเนี่ยหมดแรงก็นอนเขาให้ไม่มีปัญหาอะไรนะป่วยนี่เรื่องดีนะธรรมารู้สึกนะป่วยนี่ของสนุกเพราะว่ามันแรงต้านก็คือแรงส่งไงนะยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ก็ลองฝืนนี่ลองฝืนนี่อะไรเงี้ยในกรณีที่เราเอาจิตนะอันนี้พูดถึงจิตนะส่วนกายมันจะต้องหลับพักผ่อนอะไรก็เรื่องของมันเลยทำนองเนี้ยนั่นจริงๆแล้วถ้าป่วยแล้วจิตใจมันห่อเหี่ยวเนี่ยตมาว่ามันผิดแล้วล่ะงั้นยิ่งป่วยจิตเราก็ยิ่งพัฒนาขึ้นนึกออกไหมแรงต้านแล้วก็แรงส่งอันนี้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเซอร์เซ็กซ์ดิวตันต้องทำวิจัยตัวนึงท่านทั้งกินอยู่หลับนอนต้องทำวิจัยใหม่ใช่แน่นอนเพราะว่าจริงการป่วยก็คือการต้องเรียนรู้สิ่งที่เราผิดพลาดมาตั้งแต่ในอดีตนั่นแหละนะเราก็ทำไมเป็นงี้เราก็มานั่งทบทวนดูโอ้โหว่าชีวิตมันใช้อย่างนี้นี่หว่าใช่ไหมตอนมอต้นไงตอนมอต้นตอนเขากำลังเห่อเรื่องต้องกินนมไงนะโยมก็หานมมาให้กินเลยวันหนึ่งเป็นลิตรเลยนะต้องกินเป็นลิตรนะตัวก็เลยตัวโตเป็นงัวเป็นควายเลยก็ให้ดิเห็นไหมนะสิกมาศอยู่บ้านนอกตัวอะไรจ่อยๆเล็กๆเงี้ยต่อมาอยู่ในเมืองตัวเป็นควายเลยเงี้ยกินนมกระดูกกระดูกให้กระดูกไปแก่งเลยนะเมื่อ2ปีที่แล้วก็กระดูกแตกอะไรเงี้ยเนี่ยงั้นตรงนี้มันก็คือเกิดจากเราทำมาทั้งนั้นนั่นแหละนะอดหลับอดนอนก็ป่วยอะไรเม็ดเลือดขาวตัวอะไรก็ว่ากันไปงั้นตรงนี้มันก็เป็นบริบทมันเป็นกรรมมันเป็นมรรควิบากเป็นผลไงในเมื่อวิบากผลเป็นเงี้ยป่วยเงี้ยปึ้มแต่ว่าจิตใจเรามันโอเคไหมจิตใจมันรู้สึกว่าโอเคป่วยเนี่ยมันเหมือนกับอุปสรรคมันเยอะนะแต่เอาอุปสรรคตรงเนี้ยมาอุปสักขะไงอุปะเข้าใกล้สักขะสวรรค์เนี่ยโอเคมันทำให้เราลุยได้มากขึ้นในทางจิตไงยิ่งมีแรงต้านมากเราก็ต้องมีแรงส่งให้มากขึ้นเพื่อต่อสู้กับมันอะไรนะเนี่ยนั้นต่อมาก็ว่าป่วยเนี่ยดีนะก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะได้โคเอฟฟิเชียนต์จิตนะให้มันสูงขึ้นอะไรลักษณะเนี้ยนะมันก็อ้าวเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กับมันไปในอาการที่มันเป็นอยู่ดังนั้นจริงๆพอเราเรียนรู้กันไปเนี่ยทำไมพ่อท่านถึงต้องมาลงรายละเอียดในหนังสือที่สิกมาศผาแก้วอ่านเมื่อกี้เนี่ยถึงขั้นระดับอุลลิกะอัตตามโนมยะอัตตาอรูปะอัตตาอะไรเงี้ยนะทำไมต้องมีหยาบกลางละเอียดนะมันก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเวลาเราเจอกิเลสในชนิดหยาบเราก็ต้องจัดการก่อนนะแล้วก็มาขนาดกลางระดับละเอียดตรงนี้ก็ตรวจสอบอะไรที่มันละเอียดมากๆก็เป็นระดับอรูปนะอรูปในที่นี้มันก็เหมือนกับไม่เป็นรูปแล้วนะแต่มันยังสัมผัสได้มันเหมือนกับอย่างนี้สมมติเรามีแสงเนี่ยแล้วเรามีวัตถุอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบเป็นรูปธรรมนะไอ้ก้อนเนี้ยมันก็เป็นรูปทีนี้ไอ้เงาของก้อนน่ะมันก็เป็นอรูปนึกออกไหมมันไม่เป็นรูปนะแต่มันเป็นเงานั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยตรวจสอบละเอียดยิบเลยนอกจากความเป็นรูปหรือความเป็นร่างของก้อนกิเลสนั้นน่ะมันหายไปแล้วเนี่ยเงามันหายไปด้วยป่าวะรูปกับรูปมันก็เป็นฟังก์ชันที่มันต้องเคลื่อนไปด้วยกันนั่นแหละนั่นก็คือการตรวจสอบหยาบกับการตรวจสอบละเอียดเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยในความเป็นอรูปถ้าเราจะเอาพยัญชนะคําว่าอรูปมาแปะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในอรูปฌาน4แหละอากาศาโอ้เป็นอากาศนะความว่างนะอากาศอากาศานัญจายตนะอย่างที่สิกมาศออกใช่มั้ยอากาศบวกสัญญาบวกอายตนะบวกฌาน
นะอากาศเนี่ยมันว่างโดยการที่เราเอาสัญญาไปกำหนดหมายกับอายตนะทั้ง6แล้วฌานมีการเพ่งเผาอยู่ไหมฌานนี้เป็นอุณธาตุนะหลังจากที่ไม่ต้องใช้พลังงานบุญแล้วเนี่ยพลังงานฌานจะเป็นอุณธาตุอุ่นตลอดเวลาเหมือนรถที่มันวอร์มเอาไว้ตลอดเวลาพร้อมใช้งานอะไรเงี้ยมันเป็นความอบอุ่นมันเป็นเรื่องของการอุ่นนะแต่ถ้าพลังงานบุญยังต้องใช้ในการกำจัดกิเลสอยู่ในฌานนี้จะเผากระจุยกระจายเลยเผาไหม้ระเบิดเปิดเปิงเลยหลังจากเผากิเลสหมดแล้วฌานก็เหมือนกับสตาร์ทรถทิ้งไว้ว่างๆไปเงี้ยทำงานมีแรงจัดสรรได้อย่างสมดุลมุตุธาตุจัดสรรเอาพลังงานไปทำตรงนี้ทำอย่างนี้อย่างงี้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วคำว่ารูปอ้าวไอ้ก้อนสมโอนี่นะเป็นรูปนี่นะเงาสมโอก็เป็นอรูปไงอะไรลักษณะนี้อธิบายเป็นเทวรูปธรรมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในจิตทั้งนั้นแหละนั้นในจิตของเราเนี่ยในความที่เป็นกิเลสที่เราจับได้ถึงอาการเป็นก้อนกิเลสเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบถึงขั้นระดับความเป็นอรูปข้างในด้วยซึ่งความเป็นเงาของกิเลสที่อยู่ข้างในด้วยเห็นไหมนี่คือความละเอียดของศาสนาพุทธนะมันเหมือนกับที่เราเคยฟังธรรมกันในเชิงวิทยาศาสตร์ว่า ลักชังดูดผักลักชังสิกขมาศลินฟ้าท่านครอบใช้ดูดผักลักชังไอ้ลักกับไอ้ชังเนี่ยมันเป็นรูปแล้วมันตกผลึกแล้วแต่ไอ้ดูดไอ้ผักเนี่ยมันเคลื่อนเห็นไหมอาการดูดนี่มันเคลื่อนอาการผักนี่มันเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะสแตติกกับไดนามิกนะเป็นลักษณะรูปกับอรูปไอ้ดูดไอ้ผักเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันเป็นอรูปอะนึกออกมั้ยแต่ไอ้รักไอ้ชังเนี่ยมันเห็นถึงความเป็นจิตมันเป็นรูปไอ้รักไอ้ชังมันก็เลยกลายเป็นรูปนะไอ้ดูดไอ้ผักมันก็เลยกลายเป็นอรูปมันมองไม่เห็นแต่มันมีปฏิกิริยาที่เราจับได้สัมผัสได้คล้องได้อะไรตรงนี้ไงนั่นจริงๆแล้วเนี่ยพอมาเอาฟังก์ชันที่ตมาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมาตีในสมการของนิวรณ์5มันก็การปฏิฆะก็คือรูปเนี่ยการปฏิฆะทินมิทะอุทจจะใช่ไหมล่ะอาการจมอาการลอยอาการดูดอาการผักมันก็อยู่ตรงนี้ในฐานะอรูปลักษณะนี้ไงสุดท้ายแล้ววิจิกิจฉาความเลยทงใสไม่เหลือเลยในสิ่งที่เป็นรูปอรูปในสิ่งที่เรากำหนดหมายตรงนี้นั่นตรงนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะสังเกตได้ว่ามันละเอียดยิบเลยนะละเอียดถึงขั้นพอว่างแล้วยังมาตรวจสอบความว่างอีกใช่ไหมล่ะในเรื่องของฌานนี่ก็คือเผาตะเบิดตะเบ้อเลยเผากระจุยกระจายด้วยปัญญานี่แหละเผาไปเสร็จปึ้งแล้วจบเขาให้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมาถึงระดับคำว่าสุญญตาเนี่ยในมหาสูตรกับจุลสูตรอะไรที่สิกขมาศอ่านอะไรนั่นแหละเราถึงคำว่าสุญเนี่ยสุญจริงๆเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งนะสุญของพุทธนี่มันไม่ใช่สุญที่มันดับอิลีนอนสลบสลายได้ไม่ใช่สุญอย่างนั้นนะสุญของพุทธนี่เป็นสุญยะนะสุบวกยะยะอะไรนะเป็นความดีความประเสริฐสูงสุดยะยะในญาณอย่างรู้ในลักษณะเนี้ยนั้นญาณของเราจะต้องอย่างรู้ทั้งความเป็นสแตติกและไดนามิกในสิ่งที่มันดีสูงสุดนี่คือความหมายของสุญญตาจิตของเราอะไรลักษณะดังนั้นเพราะนั้นสุญญะของพุทธเนี่ยมันไม่ใช่ไปปูเสื่อนอนมันไม่ใช่ไปศูนย์พัดดับปิดกุฏิอยู่ในที่มันมืดบอดมืดดำอะไรลักษณะเนี้ยนั้นความหมายของไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะหรือความลึกซึ้งของสภาวะเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ที่พ่อท่านเขียนมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยตมาว่ามันโอ้มันสนุกนะที่กมานอ่านปุ๊บเราก็ได้เรียนรู้ตามนะเพราะเราพอเราเห็นด้วยความละเอียดละออของพ่อท่านในการพยายามอธิบายคำว่าโอราลิกะมโนมยะหรืออรูปะแม้อรูปะคนจะเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่คนก็ต้องซิงเกิลไนท์กับความเป็นวัตถุมันก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาในความที่เราจะต้องสัมผัสเพราะอายตนะของ6ของเรามันก็ต้องสัมผัสทั้งหมดแม้พอสัมผัสเสร็จปึ้งคอนทัสก็ได้เสร็จปึ้งแล้วเราก็มาอ่านเฮ้ยมีอาการไงป่าววะมีอาการไงป่าววะเนี่ยก็อ่านไปเรื่อยลึกซึ้งไปเรื่อยตรวจสอบไปเรื่อยถ้ามีก็คือมีถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีเฮ้ยไม่มีนี่เพิ่นเพราะว่าเราดับเอาไว้แล้วบอกว่ามันไม่มีอะไรลักษณะเนี้ยแต่ถ้ามันไม่มีเพราะว่าไม่มีจริงๆก็คือความไม่มีจริงๆนะจริงๆก็เรียนรู้2อย่างอย่างที่พ่อมาสอนแหละมีก็ไม่มีฉะนั้นเองนะอะไรมีอะไรไม่มีในกาละที่มันเกิดในเป็นภาวะควอนตัมเนี่ยในเวลาเดียวกันนะในลักษณะที่เป็นทั้งรูปนะในความที่เป็นรูปและอรูปในเวลาเดียวกันในความที่เป็นทั้งภาวะมีและไม่มีในเวลาเดียวกันในเป็นในเวลาที่เป็นอนุภาคและคลื่นอันนี้พูดถึงแสงและโฟโต้และในเวลาเดียวกันอะไรลักษณะนี้นี่คือความเป็นเทวะนะเราก็เรียนรู้ไปพอสอนอะไรเราก็เรียนรู้ไปอันนั้นอันไหนที่มันเข้าใจได้ก็มาขยายต่ออันไหนที่ยังเข้าใจไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนไปเรียนรู้ศึกษาตามเรื่อยๆเท่านั้นเองจบข่าวก็คือที่เราปฏิบัติไปเราจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะพอเราเอาตัวเราทดลองก็ยิ่งทำให้เราชัดเจนมากขึ้นอยากจะให้ดูภาพอะไรนะคะภาพแฝกนิดนึงนะคะถ้าพร้อมแล้วสี่ภาพนะคะคือไม่ใช่หรอกคืออยากให้ดูเพราะว่า
คือเราได้ยินได้ฟังมานานเราไม่เคยได้ดูด้วยตัวเองเราไม่เคยได้ทำนี่คือภาพที่ปลูกแฝกกับมะละกอคู่กันนะคะนี่ค่ะต้นมะละกอนะคะมะละกอมันขึ้นเองแล้วปลูกปลูกค่ะปลูกค่ะปลูกเองค่ะนะคะ มีสีภาพคือเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจริงหรือที่เขาคุยกันมานะว่าแฝกกับมะละกอหรือแฝกกับอะไรก็ตามมันไม่ได้แย่งอาหารกันนะคะมันอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่เราเอ๊ะมันอยู่ด้วยกันได้จริงๆนะคะมะละกอ3ชนิดนะคะมันก็เลยอย่างที่เห็นในภาพเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ในหลวงท่านทรงค้นพบเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆสุดยอดเลยสิครับเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยทำไม่เคยเชื่อแต่พอได้มาทดลองด้วยตัวเองก็เห็นชัดเจนว่ามันจริงๆที่ท่านค้นพบมานะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะทดลองก็เหมือนที่เรียนทดลองนะก็ลองดูนะคะอังคารเช้าค่ะจ้าค่ะนิมนต์ท่านฟ้าไทยค่ะท่านเจริญธรรมพวกเราทุกคนพูดถึงเรื่องจิตว่างเรื่องการทำงานกับเรื่องอัตตามันก็ต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าจริงๆต้องรู้เรื่องอัตตาก่อนนะรู้ตัวเองใช่ไหมใช่รู้ความไม่ดีก่อนนะศาสนาพุทธคือเหมือนศาสนาเพ่งโทษอ่ะนะคือเห็นโทษตัวเองก่อนต้องรู้ความชั่วในตัวเราก่อนใช่คือถ้าไม่รู้ความชั่วแล้วมันจะไปว่างตรงไหนก็วางไม่ถูกใช่ไหมต้องวางให้ถูกต้องรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสของเราก่อนอ่ะเบื้องต้นนะกิเลสเขาเรียกว่าอัตตาคือความยึดถือเป็นของเรานะโอลาเรียกอัตตาก็อันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมบ้านอย่างเงี้ยเอาสิรถอย่างเงี้ยเอาไปสิใช่ไหมรูปรถกินเสียงสัมผัสกับวัตถุยึดเป็นของตัวเองทุกจะตายโอ้โหซื้อรถใหม่ๆเป็นไงโอ้โหทะนุถนอมแทบตายใครยังมาแตะใช่ไหมใช่โทรศัพท์มือถือยังซื้อใหม่โอ้โหดูแลจังเลยพอใช้ไม่นานก็วางทิ้งสร้างแตกมาแล้วไม่สนใจคอยเช็ดคอยดูแลอย่างดีใช่ไหมเออใครอย่ามายุ่งกับฉันใช่ไหมใช่ไหมมันชะลตาเออมันโอราเป็นชีวิตไอ้นั่นชีวิตคู่แล้วมันเตะเนาะพอเมียแก่แล้วใช้ชีวิตตัวเองตอนจีบใหม่ๆนี่โหใครจะมายุ่งเนี่ยพอแต่งงานกันแล้วใครจะเอาไปก็เอาเถอะยุ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแถมตังค์ด้วยจิตมันไม่เที่ยงด้วยเห็นอาการไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นเรายังไม่กิเลสยังไม่เที่ยงเลยมันหายมันกลายไปเพราะแต่มันจะไปเอาใหม่นะใช่ไหมมันจะไปหาใหม่แสวงหาใหม่ที่มันเคยติดไว้แต่เก่าว่าโหไอของอันนี้แหละเคยได้กินอันนี้เอามาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเอาแค่ตรงที่มันเฉพาะที่มันสุกไอ้ที่มันเห็นว่ามันทุกข์มันก็ไม่เอาแล้วทิ้งละก็ปล่อยออกก็จะมีสุขกับทุกข์กับคู่กันเนี้ยใช่ไหมถ้าอันนี้เป็นอันใหญ่ที่เราต้องรู้ก่อนส่วนมโนมยตานี่มันโอ้โหถ้าอธิบายอย่างก็คือสร้างภพสร้างชาติใช่ไหมโอ้โหอะไรสร้างลูกแก้วขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมให้เห็นเต็มหน้าผากไปสะดือคือถ้าใครเห็นลูกแก้วเนี่ยถือว่าธรรมกายสำเร็จสะกดจิตสำเร็จคุณเสร็จมาทุกอย่างเลยที่การสะกดจิตเนี่ยใครก็ได้เราพูดและทำตามเราโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยเสร็จไอ้คนนี้เสร็จเลยใครก็ตามเถอะคุณพูดว่าคุณพูดอะไรก็ได้แต่มันเชื่อโดยใดไม่มีเหตุผลเลยนะอันนี้สำเร็จสะกดจิตสำเร็จมันเอาลูกแก้วมันยังไม่มีลูกแก้วในหัวซะหน่อยมันบอกว่ามีเนี่ยเสร็จเลยจินตนาการเอาก็มันถูกสะกดจิตไงอะไรเงี้ยเขาจะพูดว่าแล้วก็ดีใจนะที่ว่าได้แล้วเขาพูดว่าเทวดามีหัวแหลมเนี่ยคุณเชื่อหัวแหลมตามนะคุณเสร็จเลยเขาสะกดจิตคุณเสร็จคุณเสร็จคนนั้นเลยแหละไอ้คนนั้นมันสะกดจิตคุณมโนมยตานะมันใช่มโนคือจิตมยะคือเป็นจริงอัตตาคือเราคือเราหลอกตัวเองจนสำเร็จแล้วมันเป็นตัวเป็นตนจริงไงนั่นแหละเขาก็จะปั้นเพราะฉะนั้นคนที่สะกดจิตคนเนี่ยใช้แล้วคนเราจึงรู้ว่าใครสายตาสายปัญญาสายศรัทธาไงสายศรัทธามันจะปุ๊บเชื่อเลยแล้วทำพูดอย่างนี้เป๊ะเลยนะแล้วก็ยึดแล้วไม่รู้รายละเอียดนะก็ไปอย่างนี้เลยจะเห็นว่าอันเนี้ยทำตามสเต็ปนี่เป็นรูปนั้นเวลาเขาขอไปเวลาเข้าคอร์สสุขภาพอ่ะเขาบอกนี่หายปุ๊บมันเชื่อเลยไปเลยอาตมาเห็นชัดมากบางคณะเนี่ยโอ้โหพูดถึงโรงพยาบาลเนี่ยพูดเสียงแข็งเลยนะไม่เอาไปมันแล้วไม่เอาโอ้โหแบบโอ้โหเราโอ้โหยึดมั่นถือมั่นอย่างสุดริมที่ประตูเลยคือปล่อยให้ตัวเองตายไปเลยแต่เพื่อไม่ไปโรงพยาบาล
เราไม่รู้จะพูดกันว่าโรงพยาบาลเนี่ยคนมันยำทั่วโลกใช่ไหมแต่อันนี้ปฏิเสธโรงพยาบาลไปเลยเนี่ยโอ้โหมันสร้างภพจนสำเร็จเลยอ่ะนี่อันนี้นักภพนี่น่ากลัวมากเลยนะท่านนี่ไงเห็นไหมโดยที่คนอื่นเขารับรู้กันหมดว่ามันต้องใช้ประโยชน์แต่อันนี้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ประโยชน์ตัดทิ้งเลยแล้วโอ้โหเราจะเห็นจิตมันแข็งโป๊กขึ้นมาทันทีเนี่ยมโนมยตาสร้างสำเร็จและเชื่อด้วยแรงด้วยมันเตนุแรงแรงโอ้โหพูดอาตมาไม่แล้วแต่คุณก็แล้วกันแล้วแต่คุณก็แล้วกันแบบเสียงแข็งแบบโอ้โหเราไม่เอาด้วยเลยอ่ะเราถอยหนีดีกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าพูดคือได้เห็นชัดเราเป็นผู้แพ้ก็เป็นเตถอยดีกว่าผู้แพ้ถ้าอารูปง่ายๆคืออารูปคือความคิดเนี่ยคืออารูปไม่เป็นรูปอย่างท่านจะอธิบายมันก็เป็นอรูปจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะพูดไปอรูปทั้งนั้นเลยคือทิฏฐิความเห็นเงี้ยใช่ไหมอรูปหมดอ่ะจะจับตรงไหนอ่ะเห็นด้วยเอาเอาที่เอาความเห็นด้วยเอาไปดูที่อ่ะดีมากเห็นด้วยแฝกดีไหนเอามาดิไม่มีห้องถกเถียงอะไรเถียงก็เรียกอรูปที่สติอะไรพูดถึงนั้นพูดถึงสุขภาพนึกถึงกรณีท่านถวายที่ต้องพูดถึงท่านทางบุญนะครับคือศาสตร์หลายศาสตร์โอ้โหดีมากเลยทำศาสตร์นี่สิจะหายตอนที่ท่านเป็นกระดูกแตกใช่ไหมฮะท่านก็ให้โอกาสนะเก่งมากคือเธอให้โอกาสคนรักษาตั้งหลายเดือนนะฮะสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งพาโรงพยาบาลอยู่ดีแม้ที่ท่านเองนะหลายรอบนะฮะทดลองเหมือนที่ท่านทำคือเกรงใจคนที่จะมาบริการเราอะไรเงี้ยใช่ไหมทดลองแต่สุดท้ายก็ต้องไปจบที่โรงพยาบาลคือนั่นแหละแล้วพวกเราก็ตายเยอะเพราะว่าสร้างพบมาว่าไม่เอาโรงพยาบาลนี่แหละแพทย์ทางเลือกใช่ไหม แต่ส่วนอย่างสิงห์มาศบุญจริงอ่ะเอาโรงพยาบาลใช่ไหมมะเร็งสารพัดมะเร็งใช่ไหมหลายอย่างมากเลยจนหนังตากลับเลยมันก็ยังอยู่ได้อยู่เลยสังเกตเพราะเอาโรงพยาบาลนะเนี่ยไอ้พวกว่าโรงพยาบาลตายหายไปหมดสังเกตได้ตายหายเรียบร้อยเรียบร้อยคือคนเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราไปสร้างนี่คือกิเลสเอากิเลสชัดที่เป็นเงี้ยอารูปที่เป็นอัตตายึดถือทิฏฐิต้องไม่เอาโรงพยาบาลก็เป็นอารูปอีกนะเป็นมโนวิญญาตาสร้างภพอีกนะโอ้โหซ้อนไปทุกอย่างเลยมันซ้อนภพนี่มันอันตรายมากคือมันหนึ่งมันมีผลกับคนอื่นด้วยตรงนี้ค่ะคือนี่คือสายศรัทธาเราเห็นชัด มันไม่แยกแยะเลยอ่ะตัดทิ้งเลยอ่ะทั้งที่คนทั้งโลก 7,000 ล้านเนี่ยเขาก็ต้องโรงพยาบาลใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแล้วคนมันจะถือว่ากลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่แล้วเขาก็จะไม่เอานั้นเราถ้าสายปัญญาเขาจะโรงพยาบาลมันก็มีส่วนประโยชน์ที่ได้ไอ้แพทย์ทางเรื่องก็มีประโยชน์ทุกอย่างมีประโยชน์แต่ประโยชน์ตรงไหนแยกแยะออกนะตรงไหนนั้นมันไม่ใช่ว่าตีทิ้งไปหมดคุณว่ากินขนมมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะใช่มีประโยชน์นะใช่ไม่กินก็กินแต่มันกินให้พอเหมาะพอดีเส้นมีประโยชน์ก็มีประโยชน์กินเข้าไปเลยของพิษมีประโยชน์ของพิษก็มีประโยชน์กินเข้าไปมันจะได้สร้างภูมิต้านทานครับก็รู้จักใช้มันไงแต่ไม่ใช่ไปตีทิ้งมันก็รู้ว่าอันนี้ไม่ดีแต่กิเลสไม่แน่นอนกิเลสก็ออกไปก่อนแต่กิเลสที่เป็นเชิงราคะเชิงสีสันสวยงามก็มีประโยชน์ไม่ได้เนี่ยมาตั้งเนี่ยถ้าพูดเป็นกิเลสก็บอกได้ใช่ไหมแต่มันก็ทำให้เกิดคนดูมีสุนทรีมีความรู้สึกที่ดีนั้นถ่ายภาพออกทีวีเงี้ยถ่ายไปแล้วก็โอ้โหสิวฟ้าเห็นหมดเลยหน้าเหมือนกับปีศาจออกไปทีวีถ้าใครโลกุตระก็ฟังยากอยู่แล้วยังมาดูหน้าคนเป็นแบบปีศาจอีกก็เลิกเลยไม่ต้องดูอะไม่โสมจังใช่มันต้องใช่ไหมให้ดูหน้ามันดูหน้าดูหน่อยเป็นสุนทรีคนที่เขารับได้หน่อยอะไรดอยเนี่ยต้องให้ AI แต่งมันเตะให้เป็นการ์ตูนแต่เป็นหน้าการ์ตูนเออนั่นแหละอันนี้พูดให้ฟังว่ากิเลสเดิมเป็นลำดับนี้แหละใช่ไหมแล้วจะทำให้จิตว่างในสุญญตาสูตรท่านบอกว่าอ้าวบ้านวิสาขามรตาว่างจากช้างจากม้าว่างจากเงินจากทองแต่ไม่ว่างจากภิกษุมันมีส่วนที่ว่างแต่ไม่มีส่วนที่มันไม่ว่างใช่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยคนมันจะเข้าใจยากมากเลยเนาะมันว่างในส่วนที่มันว่างเหมือนเราเนี่ยว่างจากความขี้เกียจแต่ไม่ว่างจากความขยันเออใช่เพราะเราเห็นโทษภัยมาความขี้เกียจมันไม่ดีต้อง
เอามันออกไปมีกับไม่มีในเวลาเดียวกันไงใช่คุณว่าจะว่าขี้เกียจแต่คุณไม่ว่าจะความขยันนะใช่ใช่บริษัทก็ไม่ว่าจะความขยันนะขยันนะจริงนะคือยิ่งว่างมากเท่าไหร่นะยิ่งขยันมากอ่ะดูพระโพธิสัตว์ก็ไม่ว่างไม่ว่างจะไม่ว่างไอเอ๋ยก็เทศอยู่ว่างแต่ไม่ว่างเห็นไหมอันเป็นภาวะที่คนไม่เข้าใจก็แค่นี้นะท่านยังบอกว่าเวลาสุจิตว่าว่างจากบ้านที่ว่างจากอะไรว่างจากป่าแต่กวนกวายในแผ่นดินอะไรเงี้ยกวนกวายในแผ่นดินกวนกวายในแผ่นคือเอาใจใส่ในแผ่นดินก็คือเหมือนกับเราว่างจากความขี้เกียจเราก็ขนขวายในเรื่องของความขยันนั่นเลยสุดยอดเลยชัดเราว่างจากโทสะแต่ไม่ว่างจากความเมตตานะเป็นข้อหนึ่งว่างจากความโลภแต่ไม่ว่างจากการเสียสละลุงตู่ใช่ไหมใช่ว่างจากความไม่มีตัวตนกับคนอื่นแต่ไม่ว่างจากการสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นขึ้นมาโอ้ยิ่งยกลงตัวนี่ชัดเจนมากเลยใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละลุงตู่บอกฉันผมไม่โกรธใครไม่ถือสาใครแต่ไม่ว่างจากการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนให้เห็นการปลองดองที่แท้จริงขึ้นมาใช่ใช่แต่ว่างแบบอุเบกขาแค่สัตว์คือไม่เอาเลยเลยนี่พวกนี้ใจดำอมหิตพวกสมถะอมหิตมากเลยนะไม่รู้ดำดูดีคนแล้วแบบปล่อยให้ตายคาหลังคาหนังคาเท้าเขาจะตายก็เอาสูตรนี้สูตรนี้แหละแล้วก็เป็นสมถะอย่างนี้นะตายคาเลยนะปิดกุฏิเอาบรรลุตัวเองปิดกุฏิแล้วคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วก็เหมือนกับว่างจากโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วไม่เอาเลยอย่างเงี้ยเสร็จเลยใช่ไหมมันไม่ใช่คือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีดูว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนควรอันไหนไม่ควรคนแต่ละคนเนี่ยสรีระก็ไม่เท่ากันอีกนั่ง4คนเนี่ยมันสรีระไม่เท่ากันนะไม่เท่าเลยค่ะแต่ตัวใหญ่ก็ต่างกันเยอะแยะเลยมั้ยถ้าตะบุญใหญ่สุดตัวโตครับแต่มาลองมาสิกมาขาแก้วลองมาสิกมาตัวเล็กตัวเล็กกว่าเพื่อนแค่นี้ก็ต่างกันแล้วแล้วกรรมก็ต่างกันอีกมันจะไปรักษาเหมือนกันได้ยังไงใช่มันก็ไม่ได้ไม่ตายตัวอย่าไปยึดว่ามันต้องตายตัวอย่าไปยึดว่าต้องสูตรนี้ดีอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่หรอกเขาทุบโต๊ะเราเป็นเตะศาสตร์แล้วก็ทุบโต๊ะปึ้งตรงนี้ตรงนั้นโต๊ะก็แตกคนดาแหละโต๊ะหักเฉยจริงมันไม่มีไม่งั้นหมอมันจะเต็มโลกทำไมหมอเยอะมากมายมหาศาลพูดถึงตัวนี้ดีที่สุดคือเราต้องรู้จักตัวเราอย่างเช่นคือเราอย่างดิฉันนี่ให้กินร้อนกินสูตรร้อนพอได้แต่ไม่มากแต่ไปกินสูตรเย็นจะมือยิ่งจะเย็นใหญ่เลยนะฮะอย่างนั้นฟ้าไทยก็ถ้าไปกินสูตรเย็นโอ้โหเย็นเย็นมากก็ไม่ได้เลยเย็นมากก็ไม่ได้ร้อนมากก็ไม่ได้อีกคือเหมือนเราต้องรู้ตัวเราว่าขนาดถึงจะพอดีอะไรเงี้ยนะฮะกินอะไรกินไอติมกับก๋วยเตี๋ยวเหรอเย็นร้อนเย็นร้อนคือทุกอย่างเนี่ยมันเราเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสพอละแต่สมมติโลกเนี่ยมันคือความกาลเทศะฐานะที่เหมาะสมสมมุติโลกกันนะแต่ก่อนนี่ชาวโศกเป็นไงสิกมาศอ่ะมาใหม่ๆไงกุมมือโหท่านสำรวมมากเลยฮะท่านขออภัยนั่งนั่งนั่งแค่ที่ท่านนั่งหย่อนขาไม่ได้นะฮะต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินี่ไม่ได้นั่งนะท่านต้องนั่งพับเพียบกินข้าวนี่นั่งพับเพียบกินแล้วก็ไม่ขยับอ่ะฮะเดินไปไหนไม่ยิ้มไม่แย้มสำรวมจริงไหมไม่ให้เห็นอะไรน่าจะเฉยๆเออน่าจะเฉยอยู่ยิ้มไม่แย้มสารก่อมะเร็งเริ่มเกิดทงนั้นแหละจริงชาวโศกสมัยก่อนอ่ะใช่ยุคแรกท่านงานการคนเนี่ยคนเขาบอกแต่ว่าท่านชาวโศกเป็นผีดิบเลยน้ำก็ไม่อาบก็มันเถอะเอ้ยอาบดิยุคก่อนนี่คือน้ำอาบแต่มันมีกลิ่นเสื้อผ้าหน้ามันจะตายหน้ามันจะไม่ยิ้มไม่แย้มหน้าซีดหน้าซีดเดินกุมมือไม่พูดไม่จาใช่ไหมกลัวจะผิดศีลสำรวมระวังมากเหยียบจุลินทรีย์ตายใช้สมถะไม่เป็นหลักเนี่ยแต่พอชาวโศกเจริญขึ้นเจริญขึ้นปุ๊บอ้าวรับเด็กเข้ามาปุ๊บมันไม่พูดไม่จาไม่ได้แล้วเด็กมันเข้ามาเจียวจ้าผมนี่พูดบ้านคุณพังเลยนะเอาเด็กมาโกนท่านเตียโศกเนี่ยไม่ชอบเด็กที่สุดเลยเอาเด็กมาทำไมวุ่นวายยุคก่อนเด็กพุทธธรรมวันอาทิตย์เยอะมาก100กว่าคนนะฮะใช่มากกว่าเด็กสมาธิคายมากกว่าเด็กสมาธิคายพุทธธรรมทีมเป็น100อ่ะมันเต็มวันอาทิตย์เป็น100กว่าคน150ท่านสุดยอดโอ้โหหน้าตึกแดงอ่ะโอ้โหเต็มเต็มเลยสุดยอดเต็มเลยแหละ
เต็มที่เลยโอ้โหผมต้องไปทำอาหารที่ตึกขาวอ่ะไอ้นั่นน่ะไอ้ต้มสวรรค์น่ะโอ้โหต้มสวรรค์ให้เด็กน้อยกินนี่ถ้าเกิดไม่ทันคนละยุคกันต้มสวรรค์ต้มสวรรค์ต้มสวรรค์แล้วก็มีเฮ้ยร้อนๆท่านตะบุญโอ้โหดีแล้วที่ผมเกิดช้าเกิดทันยุคนั้นเลยยุ่งกันดีเลยไปนั่งหลับตากับธรรมกายตลอดมั้งแต่ว่าเราก็ไม่จริงๆที่แม้เราจะมีอาหารตบสวรรค์แต่มันก็มีอย่างอื่นด้วยฮะมันคือไม่ได้ก็ไม่ได้เคร่งเกินแต่พูดถึงว่าคือพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นคือยังไงล่ะก็เริ่มมีกิจการงานเพิ่มขึ้นอย่างที่สันติโสมีเด็กพุทธธรรมวันอาทิตย์ที่ศรีสาโสก็มีเด็กแซงแซวน้อยเรียนธรรมอะไรเงี้ยนะฮะก็คือดีไม่ได้มาในยุคที่เคร่งๆไม่นานเด็กอนุบาลเด็กๆจะไม่รับมาเลยนะฮะเราจะไม่รับเลยไม่รับเพราะว่ามันโอ้โหอ่อนแอแล้วคนนึงไม่ถึงการแสดงเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องอายุ45ปีขึ้นไปหรือ50ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปนะท่านบุญไม่ใช่เอาเด็กมาแสดงไปนุ่นสาวมาแสดงนะอ๋อ50เลยนะ50ปีขึ้นไปใช้ได้ใช้ได้คือไม่ให้มายั่วยวนคือเด็กก็ไม่เกินถ้าเป็นเด็กก็ไม่เกิน15ปีคือเรียกว่าพ่อครูกันไว้เลยว่าฐานพวกเรายังไม่ถึงนี่ถึงหัวสัตว์ทะลุไงเพราะฉะนั้น50ปีขึ้นไปกาลนั้นนะโคดโศกยังไม่เติบโตมากพอมาถึงกาลเรื่อยๆมาก็อ้าวตามวันนี้ได้ตามวันนี้ตอนนี้ทนายก็ได้หมดแหละตอนนี้ขนาดหนังไม่ต้องเซ็นเซอร์ยังดูได้เลยแข็งแรงแล้วดูได้หมดดูขาวไปจ้ะท่านยุคก่อนนะคือเด็กไม่เกิน15ใช่ไหมฮะผู้ใหญ่50ปีขึ้นไปเนี่ยคือยังแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยไม่แต่งหน้าเลยนะเด็ดขาดเลยนะฮะไม่ให้แต่งเลยทีนี้เริ่มมีทาปากบ้างอะไรนิดหน่อย อะไรคือในกาลเทศะที่เปลี่ยนไปคนพัฒนาขึ้นก็มีจุดให้แบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ความเจริญของมนุษย์แต่คนที่ยึดมั่นถือมั่นก็บอกดีเสื่อม ใช่เห็นไหมไปแล้วโศกไปแล้วเสื่อมยึดอะไรโหพระขับรถอะไรวะขี่มอเตอร์ไซค์จีบจักรยานพระปั่นจักรยานพระเดินเร็วจังอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหนะสำรวมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปสำรวมไม่ทันน้ำท่วมไปสำรวมสิเอาสิตายลูกเดียวนะเห็นไหมเห็นไหมกุมมือพายเรืออะไรเงี้ยทำไม่ได้หรอกเก็บของนี่ไปสำรวมดูสิมันไม่ได้อยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้คือที่มันได้เพราะเราจิตเราว่างมากขึ้นใช่จิตเราว่างจากกิเลสของเราที่เอาแต่ตัวตนของเราเอาแต่ในนู้นของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไปช่วยคนนี้แต่ไม่ว่างจากการช่วยเหลือมนุษย์ไม่ว่างจากการที่จะขยันการงานไม่ว่างจากเอื้ออาทรอารีไม่ว่างจากความเมตตาเสียสละกับมนุษยชาติใช่ใช่ไหมเขาก็เหมือนเราเออจริงชาวบ้านนี่ไม่บางคนหลายเขาว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วผู้สายที่เขายึดแต่เก่าๆมันบ้านราษฎรไม่มีคนปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่คนบ้านราษฎรไม่ทะเลาะกันนะโดยค่าส่วนเลเซียส่วนใหญ่นะคนบ้านราษฎรเสียสละนะคนบ้านราษฎรให้นะเพราะนั้นเขาทำจนถึงเขาเท่าเสียสละได้ทำงานฟรีได้ให้ได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของตัวเองคุณจะหยิบไปกินไงก็ได้แต่ไปโรงงานกลุ่มท่านโอ้โหพวกเรานี่ไปโรงงานกลุ่มเนี่ยเฮ้สนุกสนานแต่ได้เนื้องานเอ็นจอยด้วยคือมันเป็นเรื่องที่เขาถึงวิถีภาวะที่เขาเบิกบานแจ่มใสในการให้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในกรรมนั่นแหละพ่อครูจึงบอกไปอนาคามีเป็นอรหันต์เพราะว่าคนมันไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วถามว่าคนบ้านนาก็กินมังสวิรัติกินมื้อเดียวก็มี2มื้อก็มี3มื้อก็มี2มื้อก็มีใช่มั้ยไม่มีอบายมุขก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นแล้วก็อยู่อย่างสบายๆค่ะจริงมั้ยจะน้ําท่วมน้ําแล้งน้ําแห้งน้ําไม่แห้งก็แล้วแต่ไฟดับไฟเปิดไม่รู้ละค่ะก็อยู่ได้สบายมากก็ว่างจริงไงใครจะมาอยู่นี่นั่งหนามันจะมีของกินมันก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีมากมายนะของอโศกของบ้านราษฎรถ้ากินบ้านใครบ้านมันขี้โลภไม่พอกินหรอกใช่โอ้ไม่พอจริงท่านไม่แต่นี่มันกินเฉลี่ยกันมันถึงอยู่ได้คนไม่ได้งกอะไรมากมายขนาดนั้นท่านยิ่งนึกถึงตอนน้ำท่วมเรามีครัวเดียวทุกคนไม่ได้ตัดไปกินที่บ้านนะท่านอาหารลดลงเยอะเลยปกติทำที่ครัวนี่ใช่ไหมปกติทำเยอะแต่พอช่วงน้ำท่วมนะเราไปกินรวมกันคนมันก็น้อยลงไปด้วยค่ะก็ไม่มากมันอยู่คุยกี้โอ้งี้น้ำท่วมทั้งปีก็ดีนะจะได้ประหยัดเพราะว่าคือหนึ่งเราตักไปแต่พอกินถ้าเราตักไปที่บ้านเราก็เผื่อเอ๊ะอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปบ้านคือ
ก็น้ำท่วมอ่ะเราก็กินอยู่มันก็พอกินมันไม่ของไม่มากของไม่มากหรอกก็นิดนิดหน่อยผักบุ้งผักกระชูดมันก็ลอยลอยมากันนิดนิดหน่อยเองทำอ่ะก็พอคือที่ดะระบบมหัศจรรย์มหัศจรรย์ของสรรพสัตว์เราว่างจากความเข็นแก่ตัวของตัวเองแต่ไม่ว่างที่จะเผื่อแจกจ่ายกับเพื่อนฝูงที่กินอยู่เห็นไหมครับศาสนาพุทธไม่ใช่ว่างแบบเคหสิตาแล้วก็ไปใดๆไม่ทำเลยไม่ใช่เราว่างจากการเล่นการเมืองแต่เราไม่ว่างจากเป็นนักการเมืองที่จะไปทำให้คุณออกจากประเทศได้ถ้าคุณโกงอ่ะออกจากตำแหน่งอะไรจะไปประท้วงคุณนี่แหละเห็นไหมเพราะจิตว่างจึงอยู่ได้นานเราจึงอยู่ได้นานทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปเลยไปอยู่เลยไปกินอยู่นู่นเสร็จกับข้าวนอนที่นู่นขี้ที่นู่นเสร็จเรียบร้อยเอาสิเอาดิคุณเอาดิเอาไปเอาสร้างส้วมเองเอาสิแล้วพวกเราก็อยู่อย่างผาสุกด้วยนะคะนอนข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยโอ้อากาศก็ร้อนร้อนนะข้าวมันข้างถนนนั่นแหละสร้างส้วมมันข้างถนนแต่มีอะไรไหมขี้มันกลางเทพแหละใช่ไหมก็ทำมาแล้วนี่แหละความจริงความว่างจริงแต่ไม่ใช่ว่างได้ก็อยู่เฉยๆมันไม่ใช่เห็นไหมนี่ความว่างความจริงของชีวิตมนุษย์ที่เป็นอยู่นี่แหละอุตริมนุษยธรรมนี่แหละความวิเศษของมนุษย์ใช่ไหมล่ะนี่เราก็ทำการงานอยู่เนี่ยการงานก็ทำอยู่ไม่ว่างจากการงานทำโอ้โหเดี๋ยวนี่ก็เป็นการงานชนิดนึงเดี๋ยวก็ไปการงานนู่นเราพูดเรื่องแฝกเรื่องอะไรก็การงานหมดใช่ไหมก็ทำกันการงานทั้งแหละแต่ละคนแต่คนงานกันโอ้โหไม่ได้มีใครว่างเท่าไหร่เราก็ทำกันทำไม่ทันหน้าที่ใครหน้าที่มันใช่ไหมหน้าที่ใครหน้าที่มันก็โอ้โหลุยกันแหลกแล้วนะอย่างนี้แหละก็ทำกันอยู่รับผิดชอบกันนะนะก็เฉลี่ยกันไปนะคนหน้าที่นี้คนนั้นที่หน้าที่นี้หน้าที่นั้นก็แบ่งทำงานกันไปมันก็อยู่รวมด้วยกันก็สมบูรณ์หมดอย่างเหมือนเนี่ยจัดเวทีเนี่ยเราต้องมาจัดทำไมใช่ไหมคนจัดเขาก็จัดอยู่แล้วใช่ไหมก็มีรองกองมาเขาก็หยิบมาจัดมาวางนู่นวางนี่เขาก็จัดให้อยู่แล้วเขาถนัดนั่นนี่ก็ทำไปเราก็มีหน้าที่มาพูดเฉยๆท่านคะถ้าจิตไม่ว่างนะลองกองเป็นคันรถน่ะมันเดินทางมาจากจันทบุรีมันจะมาถึงบ้านราษฎร์เหรอฮะถ้าจิตไม่ว่างใช่ไหมฮะใช่ก็เขาบอกว่าคิดเป็นเงินเท่าไหร่แล้วท่านโยมก็บอกว่าโยมธรรมนุนบอกมันถูกท่านเออบริจาคธรรมดาแกกับขี่รถมาเนี่ยนั่นแหละคือให้ไอ้ศิษย์เก่าไปเอามารอบนึงนะคะคนที่ดูแลสวนเอามาให้อีกรอบหนึ่งคิดดูแล้วกันนะคะให้กันเป็นคันรถเลยก็เหมือนสิงคโปร์ผักแก้วปลูกผักโอ้โหเยอะแยะมากมายใช่ไหมให้หมดเลยจนไม่รู้ว่าไปไหนบ้างนะไม่รู้เมื่อวานไปขุดมันก็ไม่รู้ว่าไปไหนตอนนี้ปลูกแทบเต็มแทบตายไปไหนบ้างไม่รู้คือจิตมันว่างไงปลูกแล้วก็ให้ไปเลยไม่เอาเลยเนี่ยไปไหนก็ช่างมันก็ไปก็ให้ไปหมดถือว่าเราได้ทำแล้วจบแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมจิตมันไม่ยึดนั่นในการให้ไปให้ก็ไปทำก็ไปทำก็ไปแล้วก็ทำใหม่สร้างใหม่ไปเรื่อยสร้างใหม่ไปเรื่อยสร้างใหม่ไปเรื่อยไม่ได้ไปดูว่ากินทิ้งกินกว้างกันหรือเปล่านั่นเปล่าก็เป็นหน้าที่คนนึงเป็นหน้าที่ของเขาเอออะไรเงี้ยพี่ชอบหน้าตักใครหน้าตักนั่นนะคือคนเราเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตเรามันว่างจากนี้แล้วก็ขนขวายพุทธเจ้าใช้คำว่ากวนกวายสิกขาพระแก้วว่างจากการหวงแหนแต่ขนขวายกวนกวายในการสร้างสรรค์ผักใช่ไหมใช่นั่นแหละวิญญาณยอมรับว่าใช่อยู่ยิ่งตอนนี้เอ้ยมีอะไรหลายอย่างยิ่งต้องทำเนี่ยคืออาตมาเนี่ยไม่ได้กวนกวายในเรื่องการปลูกผักไม่มีนี่หัวหน้าผาแก้วกวนกวายเรื่องของการสร้างคนมันคนละหน้าที่เกิดมาคนละหน้าที่ท่านตักบุญก็ไม่กวนกวายเหมือนท่านปลูกผักท่านก็ไปกดไฟฟ้าน้ำอะไรของท่านไปใช่ไหมเอาน้ำเอาไฟไปให้คนปลูกผักเออนั่นแหละมันก็เป็นหน้าที่คนละหน้าที่มันไม่ได้ทำได้หมดทุกคนนะความถนัดแต่ละอย่างแต่ว่าว่างจากความขี้เกียจเหมือนกันเห็นไหมว่างในอย่างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันถ้าไม่มันก็ไม่สมใจหลายอย่างไม่สมใจหมดแล้วไม่สมใจหรอฮะเขาก็ต้องว่าแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้คนที่ปลูกกินผักเราได้ว่าเราด้วยนะใช่ไหมอะไรเงี้ยดีไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าด้วยก็ว่าคนทำไฟฟ้าด้วยนะว่าสิเออฟรีก็ทำก็ให้ฟรีนะก็ถูกยังถูกว่าอีกนะขนาดทำให้ฟรีอ่ะยังจะเอาเรื่องอีกนะ ก็เดี๋ยวลดทุน นี่แหละการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้แหละนี่ความว่างเป็นอย่างนี้ชัดเจนนะไม่ใช่ไปว่างแบบเขาที่เขาเป็นกันมันก็ไม่ใช่จริงของเรานี่ของจริงพูดแล้วเราก็อยู่ได้ความเบิกบานแจ่มใสอยู่ได้กันเป็นพระดลภาพใช่ไหมอยู่ด้วยกันไม่ยึดมันสบายจะทำอะไรอะไรก็พัฒนาไปเรียนรู้ไป
พ่อครูก็พาทำไปสิ่งที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมท่านก็ต่อยอดต่อยอดให้เรา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 เราก็มาเรียนรู้เรียนรู้ตามเรียนรู้ตามหน้าที่พ่อครูก็เหลืออย่างเดียวคือแสดงธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าหน้าที่อย่างเดียวคือแสดงธรรมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยจริงไหมบริษัทประสูงที่สุดแล้วทำไมไม่มีหน้าที่อื่นละเอาธรรมะโลกุตระใส่คนอย่างเดียวแล้วเรื่องสร้างอื่นๆก็วัตถุก็ให้คนอื่นทำทำมาหมดแล้วแล้วก็สร้างสาวกที่มาทำต่อตามไงองค์นี้ทำนี้องค์นี้ทำนี้นี้ทำนี้ทำนี้ทำตามตามแล้วก็บำเพ็ญไปที่แต่ละคนน่ะทำไปทำไปพอสำเร็จแล้วก็หมดรู้หมดแล้วก็เหลือไปสร้างบารมีธรรมให้กับประชาชนยากนั่นแหละเหมือนลุงตู่ต้องบริหารประเทศชาติใช่ไหมก็ทำไปเนี่ยยังไม่ใช่หน้าที่ที่ทำว่ามาสร้างคนลุงตู่ก็สร้างนี้ไปนี้ไปตามหน้าที่เหมือนเราดูพระเจ้าโสภาราชดูพระเจ้ารามคำแหงเหมือนพระนารายณ์ก็สร้างวัตถุสร้างสิ่งของสร้างเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองให้คนอยู่ผาสุกอะไรได้ใช่ไหมพอท่านสร้างหมดแล้วมันรู้หมดแล้วมันเข้าใจหมดแล้วก็เหลืออ้าวมาสร้างจิตวิญญาณคนอันนั้นก็สร้างไปด้วยแต่มันยังไม่เต็มที่แต่ชาตินี้เราเห็นว่าครูสร้างเต็มที่มันก็เป็นรำรองของคนสร้างศาสนาทางธนโพคีที่พระครูพาทำเนี่ยรำรองสร้างศาสนาที่ทำได้ซึ่งคนในโลกนี้ไม่มีใครทำได้หรอกนอกจากพ่อครูองค์เดียวเท่านั้นแหละมีสมณะบางโอ้เดี๋ยวจะออกไปสร้างแข่งกับนี่เนี่ยเรียบร้อยได้บางคนบอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปสร้างแข่งกับราชธานีอโศกได้ทำที่เนี่ยแต่มานึกโอ้โหกล้าคิดได้ไงเนี่ยกล้าคิดได้ไงเนี่ยข้างแข่งกับพ่อครูเนี่ยคุณจะเอาคนที่ไหนมารองรับคุณเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยถ้าเราไปใครจะมาอยู่กับเราสักกี่คนนะเอาจริงเนี่ยเดินออกไปจากอโศกเนี่ยใครมาสมัครใจไปด้วยยกมือขึ้นจะมีสักคนไหม ใช่ไหม ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของเราเขาไม่อยู่กับพ่อครูนะไม่ไปอยู่กับเราคนละเรื่องเอาแค่นี้เนี่ยนี่คิดนี่ก็ล้มเหลวแล้วคุณจะสร้างระบบสาธารณูปโภคีมันต้องมีคนมารองรับของคุณนะทำหน้าที่ทีนี้ให้คุณให้คุณในคนนะถ้าไม่มารองรับไม่มีทางเป็นไปไม่ได้กระโดดออกไปไม่มีทางเป็นไม่ได้ทำไม่ได้เลยเพราะนั้นอย่าไปโอ้โหคิดเลยหรือว่าคนที่ศรัทธาอย่างคนอย่างจะมาทำไอ้ระบบไอ้นี่ก็ได้ไอ้เกษตรกรดูไร้สารพิษเนี่ยอย่างมากก็ทำให้เขาแจกทุกวันพฤหัสนะแจกน้ำปั่นผักบ้างอะไรบ้างแจกของแจกข้าวสารแจกอะไรมากขึ้นนะจะทำมากกว่านั้นสิกมานเลยขีดโอ้โหเข็นไปเถอะไม่ง่ายเลยทำมา20กว่าปีนะฐานเขาได้ตรงนี้เนาะเออทำไมเห็นแล้วโอ้โหมนุษย์ชาติมันยากจริงเว้ยเราเนี่ยสอนเขาทำอะไรเราแค่กินฟรีอยู่ฟรีมาขายฟรีใช่ไหมมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอะไรเพิ่มขึ้นเขาถามได้แค่บริจาคฐานเพิ่มขึ้นอาจจะสิงห์มาศขอแรงเขามาทำเขาก็ให้เต็มที่ถ้าบอกแล้วสิงห์มาศบอกได้เลยจะเอาของเอาผักกระเพิกนี่บอกเขาก็เอามาเต็มที่ใช่ไหมใส่รถใส่ลามาเลยเต็มที่แต่จะให้มาลดกิเลสเนี่ยโอ้โหสิงห์มาศเอาไว้ก่อนยากเป็นที่สุดเลยเพราะอะไรฐานเขาไม่ให้บารมีก็ไม่ให้แต่มาเห็นทำมา20กว่าปีเห็นโอ้คนมันได้แค่นี้เนาะก็ต้องยอมรับความจริงได้แค่นี้อย่างฐานพ่อครูเนี่ยโอ้โหเอาคนมาลดละทำงานฟรีไม่เอาสตังค์เลยโอ้โหมันสุดยอดอัศจรรย์เลยนะใช่น่าอัศจรรย์จริงๆค่ะแล้วคนมาเสียสละคนมาเป็นอรหันต์ในร่างฆราวาสในร่างสมณะภิกษุอะไรเนี่ยโอ้โหทำได้ไงวะนี่เก่งน่าดูเลยฝีมือมันไม่ธรรมดาเลยที่ทำได้ขนาดนี้แล้วเป็นธรรมะที่ถูกตรงนะไม่ใช่แบบพูดกันเล่นๆนะเอามาเล่นๆไม่ใช่นะเป็นเรื่องจริงพิสูจน์ได้เห็นจริงชัดเจนหมดที่สุดเลยนั้นประเด็นที่เห็นอยู่เนี่ยสรุปเป็นอย่างเงี้ยให้เห็นฟังว่าใครก็ตามจะเป็นโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่จริงก็ดูตรงนี้ว่าคุณสร้างอรหันต์ได้มาของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะจับได้สัมผัสตัวได้อะไรได้นะเห็นเสียสละจริงไม่ความไม่มีตัวตนจริงนะแล้วเป็นค่ารวมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยทำได้มาไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงได้มาสลายตัวตนจริงได้มั้ยทำได้มั้ยเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดนั้นบารมีพ่อครูเนี่ยโอ้โหเราเห็นแล้วเราทำไม่ได้มันสร้างแต่ละคนมาโอ้โหเก่งทั้งนั้นหลายคนนี่เก่งหมดนะความสามารถที่จะทำให้นู่นในแต่ละค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 นเอตทัคคะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โห
ท่านสร้างมาได้ครบทุกแขนงเลยนะมีทุกแขนงแสดงว่าทำมาหลายชาติไงเป็นละไม่งั้นมันไม่มาอย่างนี้หรอกจริงไหมสร้างจะต้องหูเป็นนี่หัวเจาะด้านนี้หัวเจาะด้านนี้หัวเจาะด้านนี้มันเอตตะคะแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านแล้วก็มารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำไปส่วนกลางโอ้โหอัศจรรย์จริงเลยอัศจรรย์ให้ธรรมาไปทำเองหมดไปทำไม่ได้ยอมแพ้เลยเราทำแค่ขอบเขตตัวเราแค่นี้ก็เมื่อยแทบตายเลยจะไม่ยังมีคนอื่นที่เขาทำโน่นนั่นทำโน่นนั่นโอ้อีกเยอะแยะมากมายโอ้โหเราไปทำไม่ไหวเราตายลูกเดียวทำไม่ไหวทำในอันนี้นั่นสรุปว่าชีวิตเราเนี่ยที่มาความว่างคือเราว่างจากกิเลสของเราในส่วนตนแล้วก็ช่วยเหลืองานส่วนกลางฐานะโพคีช่วยงานที่พระโพธิสัตว์ให้ทำไปทำหน้าที่ไปหน้าที่ไปตามนี้ตามนี้ให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญการจนเราเป็นเอตทัคคะเป็นคนที่เก่งในด้านนี้เลยพอเก่งด้านนี้เสร็จคุณก็ไปวางไปทำด้านอื่นด้านอื่นด้านอื่นจนเก่งจนเชี่ยวชาญหมดนั่นศาสตราพุทธคุณต้องเชี่ยวชาญทุกด้านนะเป็นโพธิสัตว์ใหญ่ต้องเชี่ยวชาญทุกด้านนะมันต้องตัวเป็นทหารเหมือนทหารจะทำบริหารประเทศชาติจะรู้อะไรบอกเป็นข้างจริงผมโอ้โหเฮ้ยทำไมทำได้อะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนั้นคนงงอ่ะอะไรวะต้นทางทางเดินอะไรก็หมดเทคโนโลยีแต่อวกาศตราเทียมูหมดเลยทำไมทำได้ขนาดนั้นน่ะครบสมบูรณ์มากครบเลยนะครบเลยเหลืออย่างเดียวสร้างมนุษยชาติให้เป็นอริยบุคคลจะทำแต่เราเห็นน่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมเออเราเห็นงานนั้นครบหมดเออนั่นแหละโอ้เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงเฮ้ยโพธิสัตว์จริงเว้ยเรายอมรับเลยว่าใช่นั่นแหละจบตรงนี้สมศรีพรฟังเรื่องจิตว่างจะมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมพูดถึงจิตว่างถ้าเป็นสิกมาเนี่ยนะเรื่องของการงานเนี่ยนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไปถึงแล้วปึ๊ดไม่ต้องเปิดสวิตช์ไม่ต้องอะไรเลยไปเลยปึ๊ดความขยันนี่เป็นอัตโนมัติใช่ไหมไปได้เลยทำไปได้เลยไม่ต้องไม่มีอะไรขวางกั้นในความที่ว่าจะต้องทำงานนั่นนี่ไปถึงก็วางปึ๊บ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 อุปสรรคปัญหาแน่นอนมันก็มีในงานแต่เราก็แก้ไขได้มันก็จะลื่นไหลไปในคือมันไม่มีความยากลำบากในการที่จะทำอะค่ะประมาณนี้เพราะว่าเราว่างจากความขี้เกียจแล้วเราก็เลยไม่ว่างจากความขยันค่ะประเด็นนี้ชัดท่านทางพุทธค่ะเนี่ยจริงๆนะว่าผมเตฟ้าไทยยกพยัญชนะชุดนี้มาชัดนะว่างจากความขี้เกียจแต่ไม่ว่างจากความขยันมีทั้งความว่างและไม่ว่างในเวลาเดียวกันว่างจากอะไรไม่ว่างจากอะไรมีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยสูงสุดศาสนาพุทธเลยอยู่สองพยัญชนะนี่แหละนั่นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองไงเออไอ้ตอนนี้ว่างบอกว่าตอนนี้ไม่ว่างบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะกุฏิรกลุงลังแล้วก็บอกว่างเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะแล้วก็ต้องเก็บทำความสะอาด5สอปัดกวาดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะชั้น3ห้องบันทึกเทปอะไรทำนองเนี้ยโอ้โหยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ก็เต็มไม่มีที่จะเดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยงั้นตรงนี้เราก็ดูอะไรที่มันปล่อยวางแล้วก็หลอกตัวเองว่ามันว่างดีมันก็เมื่อยเหมือนกันนะอะไรทำนองเนี้ยงั้นจริงแล้วก็ดูให้มันสะอาดสะอาดนะสะอาดสะอาดว่างจากแบคทีเรียว่างจากจุลินทรีย์ว่างจากอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ให้มันดูสอดคล้องอะไรลักษณะนี้ว่างจากความสกปรกไม่ว่างจากความสะอาดเออนั่นชัดเจนเลยเดี๋ยวโอ้โหพยัญชนะตัวนี้น่าเขียนตัวใหญ่นะติดเอาก็นี่แหละนะเราก็อยู่ด้วยกันเนี้ยแหละก็เรียนรู้อะไรกันไปนะแม้จริงแล้วเนี่ยตัวอานาปานสติอย่างที่อ่านมาเนี่ยอานี่2ไงปานะปานอันที่มันเตฟ้าไทยกําลังสอนอยู่ตอนนี้คือเรื่องลมปานปานนี่แปลว่าลมหายใจนะเพราะนั้นภาวะ2ที่มันเกิดจากลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกไอ้ทั้งเข้าและทั้งออกเนี่ยมันว่างมั้ยมันยังหายใจคือมันยังมีความมีแต่ว่างจากกิเลสในขณะที่มันมีอยู่อะไรลักษณะเนี้ยหายใจมีการดูดมีการผลักหายใจเข้าดูดหายใจออกผลักแต่จิตลึกจิตของเราในแก่นแท้ของเราเสร็จมันไม่ดูดไม่ผลักกับอายตนะทั้ง6ที่ได้สัมผัสจริงๆอะไรลักษณะเนี้ยนั่นจริงๆแล้วเราก็ดูด้วยว่าเออตัวเราเองเนี่ยมันตรงไหนเนาะอะไรเงี้ยนะแล้วมันทุกข์กับเรื่องอะไรส่วนใหญ่คนที่มันทุกข์เนี่ยมันทุกข์กับความไม่ได้ดั่งใจอ่ะอย่างที่มันเตฟ้าไทยบอกว่าเอาอัตตาก่อนตัวตนเนี่ยแหละข้างในนี่แหละมาเล่นกันก่อนอะไรลักษณะเนี้ยรู้จักตัวตนก่อนรู้จักตัวตนแล้วจะได้เข้าใจคนอื่นนะอย่าไปบังคับคนอื่นให้เข้าใจตัวตนของเรานะแต่จงเข้าใจตัวเราให้ไปเข้าใจคนอื่นเราก็จะไม่บังคับตัวเราเอง
ขนาดถึงเรียกว่าเอาค้อนปอนทุบหัวนะเพราะบางทีเราก็รู้ว่าบารมีเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็พยายามถูขัดเกลาไปนะเป็นผู้ที่มีศีลเข่งขัดเกลาไปนะเป็นผู้ที่มีวันละก้าวอย่างที่พ่อท่านสอนนะใครไม่เข้าใจเรื่องวันละก้าวก็ไปสวนวันละก้าวนะพันเตฟ้าไทยดูแลยุติการเลยนะเป็นคนเลี้ยงง่ายรู้ง่ายมักน้อยสันโดษอะไรทำนองเนี้ยนั่นตรงนี้เราก็ดูว่าในบริบทของเราการใช้ชีวิตนักปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วมันเรียนรู้อะไรกันแน่ก็คือเรียนรู้นี่แหละความไม่ได้ดั่งใจแล้วมันทุกข์ไหมศาสนาพูดถึงที่สุดก็คืออะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เศร้าไม่เศร้าก็คืออโศกไงไม่เศร้าโศกคือความเศร้าคือความซึมเสื่องคือความไม่เอาภาระไม่อะไรแต่อโศกะก็คือไม่เศร้าไม่โศกละนะโศกก็คือความไม่ได้ดั่งใจแหละเพราะมันโศกไม่ได้ดั่งใจโศกนี่ก็สักกะก็คือสักกายะนี่แหละนะสารโอเนี่ยสารโอตัวโตๆกับสักกะก็คือเป็นโศกนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยเมื่อใครมีสักกายะใหญ่ๆมากๆมันก็ยังทุกข์มากยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อะไรลักษณะเนี้ยเราก็เห็นแล้วก็บางทีก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่จริงๆการปฏิบัติธรรมมันก็อันนี้แหละนะพอลดกิเลสระดับโอเราลิเกาะใหญ่ๆได้แล้วทีนี้มโนมยะละนะมโนใจนะมายะเป็นจริงอัตตาตัวตนก็คือการปลุกเสกจิตของตัวเองจนมันสำเร็จหลอกจิตตัวเองจนสำเร็จว่าเป็นจริงอะไรลักษณะเนี้ยเหมือนกับที่พระท่านเคยเทศว่าพวกไฮปาร์กพวกอะไรทั้งหลายแลเนี่ยโกหกจนหลอกตัวเองสำเร็จว่าถึงสวีโกหกเป็นเรื่องจริงอะไรทำนองเนี้ยอันนี้เป็นระดับโอ้โหหยาบนั้นตรงนี้เราก็ดูแล้วว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นของเราเนี่ยนะพอระดับโอราลิกะหายไปมโนมยะหายไปอรูปะค่อยๆเก็บรายละเอียดเล็กๆลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับให้เพื่อนต้องเป็นอรหันต์ในวันพรุ่งนี้นะอย่าไปบังคับนี่ก่อนไหมสายรักเพื่อนไงปรารถนาดีต่อเพื่อนแต่เพื่อนต้องเป็นอรหันต์พรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยพอเพื่อนไม่เป็นอรหันต์พรุ่งนี้โอ้โหโกรธเพื่อนแล้วตัวเองเป็นอรหันต์เนี่ยตัวเองยังไม่สนอ่ะบังคับคนอื่นเขาก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็โอ้ยเนาะเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ดีเนี่ยเราเป็นไม่ดีของเธอเนี่ยเราจะต้องทำให้เธอเป็นอรหันต์ในวันพรุ่งนี้ให้ได้พอไม่ได้ปุ๊บเอาคอนปอนเคกัวอะไรทำนองเนี่ยแล้วตรงนี้นักปฏิบัติธรรมก็เนี่ยดูตัวเองดูมันจะไปยังไงได้ยังไงมันจะองลองยังไงก็ในกาละนี้ได้กาละนี้ไม่ได้วงจรนี้ต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ต้องเป็นอย่างนี้เวลานี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยดูตามลักษณะของสิ่งที่มันอยู่กับรูปธรรมใช่ไหมโลกนี้วัฏจักรของโลกมันยังมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวงี้เลยไงมันยังหมุนเปลี่ยนไปเลยจะไปบังคับโลกได้เหรอคุณเบรกโลกได้เหรอว่ามันจะต้องฤดูนี้เท่านั้นอะไรลักษณะเนี้ยนั้นมันเห็นแก่ตัวเกินไปที่คุณจะเบรกโลกอะไรเงี้ยเพราะทั้งโลกต้องอยู่ภายใต้อุ้งมือของคุณเท่านั้นนั่นตรงนี้เป็นความที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆนะว่ามันเงี้ยความยึดนี่มันสายยึดโลกไงยึดโลกล็อกโลกไว้เลยไว้ตรงนี้อย่างนี้เท่านั้นนะน้ำห้ามท่วมนะฝนห้ามตกนะอะไรอย่างเงี้ยแดดห้ามออกนะอะไรเงี้ยล็อกโลกเอาไว้ไม่ได้เรียนรู้โลกเพราะในจิตลักษณะนี้มันก็ไม่เป็นโลกุตระเพราะโลกุตระจริงต้องอยู่เหนือโลกเข้าใจภาวะฝนตกแดดออกน้ำท่วมแต่อยู่เหนือมันไม่ทุกข์กับมันทุกบริบทแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ว่างจากความขยันที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่างจากความขี้เกียจที่จะปิดกุฏินอนอะไรลักษณะเนี้ยป่วยก็ว่าไปตามป่วยนี่ไม่ว่ากันอยู่ละนั้นตรงเนี้ยเราก็มาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่พันกว่าไร่ในบ้านลาดมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะในการอ่านความมีกับไม่มีอ่านความว่างกับไม่ว่างในขณะที่เราเนินชีวิตอยู่ในนี้แหละเขียนเนาะขอบคุณท่านค่ะแม้แต่ความเหนือโลกของโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยท่านยังบังคับโลกได้ด้วยได้บางพระองค์เนี่ยบอกให้ฝนตกเลยนะสั่งฝนได้สั่งฝนได้ทุกสั่งฝนได้มีฤทธานุภาพให้ฝนตกทำได้นะคือเขาเรียกว่าวีฤทธ์ก็มีที่จะสามารถเคลื่อนอันนี้ได้มีอำนาจในจิตเท่านั้นจิตของคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วแต่เลือกทำที่ดีที่สุดคือทำให้คนลดกิเลสแต่จะเคลื่อนในน้อยนี้ไปจริงๆอัศจรรย์ไงบริษัทจึงทำสิ่งที่อัศจรรย์ทำได้ไงเนี่ยทำได้ไงเนี่ยถ้าเราย้อนระลึกดูพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะไปยุคไหนๆตามประวัตินะคะท่านโอ้ทำเรื่องมหัศจรรย์จริงๆแต่ละเรื่องนะคะอัศจรรย์ในด้านวัตถุก็ต้องทำให้เห็นใช่มันพวกครูสร้างพุทธรูปเงี้ยก็ต้องสร้างให้เห็นสิ่งหนึ่งอันนี้สิ่งหนึ่งแต่อัศจรรย์ที่สิ่งที่ดีสุดคือสร้างในโลกุตระในมนุษยชาติซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้โหฝังไปยาวนานวัตถุเดียวมันก็สลายหายไปแต่ในคนเนี่ยโอ้โหยันเข้าปรินิพพานเลยนะแต่เขาจะเป็นผู้เจ้าด้วยโอ้โหไปอีกยาวนานโอ้โหช่วยโลกไปเยอะใช่ไหมเราจะเห็นประเทศไทยเนี่ยนะอาจจะเป็นศูนย์รวมโพธิสัตว์ก็ได้ใช่ไหม อะไรโลกุตระใช่ศูนย์รวมใช่ไหม
ทั้งนักการเมืองทั้งนักการค้านักกฎหมายทั้งอะไรก็แล้วแต่โอ้โหเป็นรวมกันมาเกิดอ่ะเพื่อจะสร้างสรรค์อะไรให้มันเกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมาช่วยกันนะมันต้องมาช่วยใช่ไม่งั้นไม่รอดมันจะเป็นไปได้ยังไงนะพุทธเจ้าทั้งพระองค์มันก็ต้องมีบริษัทเกิดมาช่วยนะใช่ค่ะมาช่วยสร้างศาสนานะไม่ใช่เกิดองค์เดียวดูดิมาสร้างศาสนามันเป็นไปได้ยังเป็นไม่ได้มันต้องมีบริวารมาเกิดต้องมีอัครสาวกมาช่วยพระโพธิสัตว์ก็ต้องมีพระโพธิสัตว์น้องๆนี่มาช่วยเหมือนกันก็เป็นของท่านเหมือนภาษาลิบุตรก็มีสาวกของท่านใช่ไหม250เออมีพระอานนท์ก็มีของท่านใช่ไหมก็จะมีบริวารของท่านท่านที่เขาศรัทธากันแล้วก็เป็นกันเหมือนพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี้ยจะมีทัตติยโศกก็จะมีคนที่อยู่กับเขาใช่ไหมองค์ที่อยู่ที่ตัวเขาศรัทธาเขาอยู่ทัตติยโศกกับท่านนะองค์ที่คนที่อยู่ปฐมโศกคนที่อยู่ราธานีโศกคนที่อยู่จิตมันสัมพันธ์กับสมณะที่นั่นคนที่อยู่อ่ะแต่ต้องคอยสังเกตดูก็ได้คนอยู่เสียศกเขาก็สัมพันธ์กับสมณะที่ทันทีอโศกนะเขาจะสัมพันธ์กันอยู่งั้นอยู่งั้นนั้นคนที่อยู่สาลีอโศกเขาที่ของเขาคนที่อยู่ลานนาอันนี้อาจารย์หนึ่งเนี่ยแน่นอน 100% เราเห็นเลยว่าก็สัมพันธ์กับอาจารย์หนึ่งนั่นแหละคนอยู่ใช่ไหมอยู่กรุงเทพนะต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละคือมันเป็นเรื่องของท่านไงท่านก็สร้างของท่านในสไตล์นั้นมันอยู่บ้านล่างมันก็มีกลุ่มงานอ่ะใช่ไหมติกามาพร้อมผักก็จะมีคนผักของตัวเองใช่ไหมสายผักอะไรเงี้ยสายผักสายผักนั่นไม่ใช่ผักนะไม่ใช่สายผักสายแปรรูปใช่ไหมสายช่างไฟฟ้าก็มีของท่านใช่ไหมของแต่มาก็ของแต่มาอย่างเงี้ยมันก็มีของใครของมันสร้างขึ้นมาซึ่งเขาก็ไม่ไปไหนนะเขาอยู่เขาองค์นี่แหละแต่มาตะวันก็สังเกตอ่ะเหมือนพวกเกษตรกรเนี่ยอาตมาไปอยู่สันติสุข4ปีอ่ะบอกโอ้ยองค์อื่นมาแทบจะลาออกไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะเลิกขายไปแล้วกดดันพูดไม่รู้เรื่องอย่างงั้นอย่างงี้โอ้โหอยากจะเลิกไปเลยท่านกลับมาโล่งใจเลยเขาพูดให้ฟังอ่ะเอมีมันไม่เข้ากันอยู่องค์อึดอัดได้4ปีแล้วแกบอกโอ้ยไม่อยากจะขายอะไรเงี้ยจนมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่สิ่งหนึ่งแต่บอกมันเป็นของสิ่งนี้ที่เราต้องดูแลแหละสิ่งนี้ต้องดูแลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนกับเส้นสังสมมันรู้ด้วยกันอย่างเงี้ยสิกมานจะว่าไงก็ทําตามหมดอ่ะทีนี้ให้เดลลมปานก็ทําไอ้ทําน้ําปั่นผักก็ซื้อเครื่องมือเด็กมานะทําผักแจกด้วยนะอ้าวก็ทําอะไรเงี้ยแจกของก็แจกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเหมือนพวกครูพูดให้เราทําอ่ะเราก็ทําไม่หมดอะไรเงี้ยฉันได้ก็เหมือนกันนะพอแต่มาก็มีโมเดลเล็กๆก็อย่างเงี้ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคนเราพอมันเชื่อใจกันแล้วมันศรัทธากันแล้วมันปฏิบัติตามได้แล้วนั้นก็ไปทําตามนั้นเมื่อเราได้ประโยชน์จากพ่อครูเนี่ยเราก็ทําตามไปเราเชื่อว่าท่านว่าท่านใจบริสุทธิ์ไงที่จะทําให้เราดีเราก็เลยทําตามที่ท่านบอกถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราไม่มีทางหรอกพูดไงเราก็ไม่ไปด้วยท่านทําเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นด้วยคือท่านพูดอย่างไรท่านก็ทําอย่างนั้นเมื่อเราสร้างอาหารไงใช่มั้ยเราก็ทุ่มเทกันโอ้โหเต็มที่เลยเหมือนกันค่ะวันนี้ก็โอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เราฟังแล้วสนุกใช่ฟังแล้วสนุกคือทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นอย่างมากๆเลยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของจิตว่างว่าว่างจากอะไรไม่ว่างจากอะไรจริงถ้าเราเข้าถึงคำว่าจิตว่างแบบพุทธมากเท่าไหร่นะท่านเราก็จะมีความอิสระใช่ไหมท่านอย่างที่พระครูสุดยอดของมนุษย์มีอะไรที่ว่า7-8ข้ออิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละมันจะเข้าถึงมันจะไปถึงจุดข้อสุดท้ายจริงๆเลยนะคะถ้าเราเข้าถึงมีความว่างจริงๆนะยิ่งถ้าเรามีความว่างจากกิเลสมากเท่าไหร่เราก็จะทำกิจกรรมการงานเสียสละเพื่อคนอื่นได้มากเท่านั้นซึ่งมีพระครูเป็นตัวอย่างทำให้เราเห็นมีท่านสมณะสิกขมาทำให้เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นซึ่งคือมันเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะในส่วนนี้แล้วที่สำคัญมันก็ชัดเจนในตัวเองมากขึ้นด้วยนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็รู้สึกโอ้โหเราแม่อัตตามันก็เยอะไม่น้อยเหมือนกันนะฮะแต่พอเราลดมาได้ระดับหนึ่งโอ้มันมีความผาสุกมากขึ้นมันรู้สึกยิ่งชัดเจนที่พระครูบอกว่า7ข้อนะสงบอะไรนะอิสระสงบสบายสงบอบอุ่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ยิ่งอยู่ยิ่งภาษาฮันตะบวนที่บวชถูกวัดไม่รู้สึกว่าตัดสินใจผิดเลยที่มาได้มาอยู่กับหมู่กลุ่มชาวโสตั้งแต่วัยสาวจนถึงวัยยังสาวอยู่อะไรเงี้ยก็ยังสาวอยู่ยังสาวที่สาวบันไดสาวอยู่น้อยสาวเหลือน้อยนะจริงๆนี่นึกถึงย้อนหลังไปนี่เอ๊ะเรามาอยู่ได้ยังไงนะสาว17นะ
17ปีจน60อันนั้นเออมันก็ถ้าไม่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าถ้าไม่มีความสุขถ้าจิตไม่ว่างจริงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันออกไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังมันก็ยังว่างไม่หมดนะฮะยังมีอยู่ค่ะก็พักเพียรกันไปละกันนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณสมัติศิริพรนะคะขอบคุณท่านนักบุญท่านฟ้าไทยค่ะสาธุขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการค่ะแล้วก็พยายามมาร่วมด้วยช่วยกันทำจิตให้ว่างจากกิเลสให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะได้ช่วยเหลืองานพระบริษัทได้มากขึ้นค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีค่ะ